พวกเราทุกคนเนาะก็น่าจะผ่านการเรียนชีววิทยามาแล้วนะครับซึ่งชีววิทยาเนี่ยเป็นการศึกษาสิ่งมีชีวิตนะครับแต่ว่าวิชาที่เรากำลังจะเรียนต่อไปนี้เนี่ยเรียกว่าจุลชีววิทยานะครับซึ่งเป็นการศึกษาสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กนะครับเล็กจนไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าดังนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้เครื่องมือนะครับในการศึกษาสิ่งมีชีวิตพวกนี้เครื่องมือชนิดนั้นนั่นก็คือกล้องจุลทรรศน์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะระบุว่าของที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดเป็นจุลินทรีย์หรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูว่าเออมันเล็กขนาดที่แบบต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ไหมนะครับถ้าเล็กขนาดที่ว่าเออต้องใช้กล้องจุลทรรศน์นี่ก็แสดงว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันคือจุลินทรีย์จริงๆนะครับอันนี้ก็คือคำจำกัดความง่ายๆนะครับของคำว่าจุลินทรีย์นะครับซึ่งวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์เนี่ยเราจะเรียกว่าจุลชีววิทยานะครับอันนี้เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์นะครับซึ่งจุลินทรีย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ทุกที่นะครับจุลินทรีย์เนี่ยอยู่รอบตัวเรานะครับหรือแม้แต่บนผิวหนังของเราแล้วก็ในร่างกายของเราเนี่ยก็มีจุลินทรีย์อยู่นะครับนี่จุลินทรีย์เนี่ยก็มีหลากหลายประเภทนะครับมีหลากหลายประเภทวิชาที่ศึกษาจุลินทรีย์เนี่ยเขาก็จะแบ่งย่อยลงไปอีกนะครับว่าถ้าหากศึกษาเกี่ยวกับแบคทีเรียนะครับเขาก็จะเรียกว่าแบคทีเรียวิทยานะครับก็คือเป็นแบคทีเรียโอโลจีถ้าศึกษาไวรัสนะครับก็เรียกว่าไวโรโลจีนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นการศึกษาพวกเห็ดลานะครับก็จะเรียกว่าไมโครโลจีนะครับหรือถ้าหากดูเรื่องของฟิลในการนำไปใช้นะครับถ้าหากเอาไปใช้ทางด้านการแพทย์อย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกว่าเป็น medical microbiology นะครับก็คือเป็นจุลชีววิทยาทางการแพทย์นะครับซึ่งเราเป็นนักศึกษาพยาบาลนะครับวิชาที่เราศึกษาเนี่ยมันก็จะเน้นไปทางนี้นะครับก็คือจะออกไปทางจุลการแพทย์นะครับที่นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับจุลชีววิทยาเนี่ยเราก็จะเรียกว่าไมโครไบโอโลจิสต์นะครับก็คือเรียกว่าเป็นนักจุลชีววิทยานั่นเองนะครับซึ่งฟังดูเนี่ยมันเหมือนมันจะซับซ้อนเนาะการศึกษาสิ่งมีชีวิตพวกนี้แต่จริงแล้วนะครับในความเป็นจริงเนี่ยเรามีการอยู่กับจุลชีววิทยามานานแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยมีการอยู่กับจุลินทรีย์เนี่ยมาเนิ่นนานนะครับอย่างตัวนี้นะครับองุ่นตรงเนี้ยเราเคยสังเกตไหมว่ามันจะมีลักษณะขาวๆอยู่นะครับบนผิวองุ่นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็คือยีสต์ธรรมชาตินะครับอันนี้คือหน้าตาของยีสต์เวลาที่เราไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับภาพด้านบนเนี่ยเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนซึ่งเขาอยู่อย่างเงี้ยกันมาเนิ่นนานละโดยที่ไม่มีใครเนี่ยจับไปใส่กันนะครับเขาอยู่ของเขาเองซึ่งในอดีตนะครับเวลาที่ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวองุ่นนะเขาก็จะเอาองุ่นพวกนี้มาใส่ในถังนะครับแล้วก็ย่ำนะครับให้มันกลายเป็นน้ำองุ่นนะครับจากนั้นเขาก็จะเอาน้ำองุ่นตรงนี้ไปผ่านกระบวนการบ่มนะครับมีการบ่มมีการหมักนะครับซึ่งตัวยีสต์เมื่อกี้นี่แหละนะครับตัวนี้มันจะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนน้ำตาลนะครับให้กลายเป็นเอทานอลนะครับซึ่งถามว่าคนโบราณรู้ไหมว่ามันมีกระบวนการกลไกยังไงบ้างไม่รู้หรอกนะครับแต่เขารู้ว่าเขาต้องทำยังไงถึงจะทำให้มันได้เป็นเอทานอลออกมานะครับแล้วเอทานอลที่เกิดจากองุ่นแบบนี้นะครับมันก็คือไวน์นั่นเองนะครับหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์นะครับจากนมวัวนะครับผลิตภัณฑ์จากนมวัวหรือที่เราเรียกว่า dairy product นะครับ
ถ้านมวัวเนี่ยเจอกับจุลินทรีย์ก็จะได้ผลิตภัณฑ์นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับไม่แน่ใจว่ามีใครรู้จักไหมนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคีเฟอร์นะครับคนไทยชอบเรียกว่าวัวหิมะทิเบตนะครับแต่จริงๆมันก็ยืนยันไม่ได้นะครับว่ามันเกิดจากทิเบตที่เดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็เป็นสิ่งที่มันแพร่หลายมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วนะครับก็คือมันมีหลายพื้นที่มีทั้งโซนยุโรปโซนรัสเซียนะครับที่เขาบริโภคของหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งบัวหิมะอันเนี้ยนะครับหรือคีเฟอร์เนี่ยมันจะเป็นคนละตัวนะกับบัวหิมะที่มันเป็นพืชนะครับไอตัวพืชที่เราเรียกว่าบัวหิมะเนี่ยจริงๆแล้วฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นกราวแอปเปิลนะครับก็คือเขาบอกว่ามันเป็นแอปเปิลที่อยู่ใต้ดินนะครับซึ่งมันก็เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับแต่ว่าชื่อไทยเนี่ยมันจะไปมั่วๆนิดหน่อยนะครับทีนี้กลับมาที่คีเฟอร์นะครับคีเฟอร์เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของจุลินทรีย์นะครับที่เขาใช้สารอาหารจากนมนะครับมาเพื่อสร้างไบโอแมสนะครับหรือว่าสร้างชีวมวลของเขาโดยที่เชื้อที่อยู่ในนี้นะครับมีจุลินทรีย์หลายชนิดเลยนะครับซึ่งชนิดที่เด่นๆ เนี่ยจะเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มที่สามารถใช้น้ำตาลในน้ำนมได้นะครับน้ำตาลในน้ำนมก็คือแลคโตสเนาะทีนี้พอเขาหมักแลคโตสปุ๊บนะครับเขาก็จะเปลี่ยนน้ำตาลแลคโตสเนี่ยให้กลายไปเป็นกรดแลคติกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราปล่อยคีเฟอร์ไว้นานๆนะครับมันก็จะทำให้ตัวน้ำนมตรงนี้มันมีรสเปรี้ยวนะครับนี่คีเฟอร์ตัวนี้เป็นสิ่งที่บริโภคได้นะครับแล้วก็เป็นโปรไบโอติกที่ดีนะครับมีการกินมากันเป็นร้อยๆพันๆปีแล้วนะครับในไทยเนี่ยก็มีความนิยมนะครับในการเลี้ยงคีเฟอร์นะเขาเรียกว่าการเลี้ยงนะเพราะว่ามันจะต้องเติมอาหารแล้วก็เอาอาหารเก่าออกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าหากเขาหมักไปสักระยะหนึ่งนะครับนมที่เคยใสๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับคล้ายๆนมบูดนะซึ่งลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าเคิร์ดนะครับทีถ้าหากเราหมักไปนานๆนะครับมันจะมีน้ำใสๆตรงนี้นะครับน้ำใสๆตรงนี้ก็คือเวนะครับในน้ำใสๆตรงนี้นะครับก็จะมีโปรตีนอยู่นะครับจะมีโปรตีนที่ละลายน้ำได้แล้วก็จะมีกรดแลคติกด้วยนะครับถ้าหากเราสนใจนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงคีเฟอร์นะครับเราก็ดูตามลิงก์ที่อยู่ใน PowerPoint ได้เลยนะครับถ้าเราสังเกตเนาะคีเฟอร์เนี่ยมันจะเป็นก้อนๆเม็ดๆอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีการหมักบางแบบนะที่มันไม่ได้เห็นเป็นก้อนๆเม็ดๆนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเหมือนกับเต้าหู้นะครับที่ค่อนข้างจะสมูทนะครับอันนี้เราเรียกว่าเคิร์ดนะครับที่ถ้าอาจารย์ไม่บอกว่ามันเรียกว่าเคิร์ดเราจะคิดว่ามันลักษณะเหมือนโยเกิร์ตนะครับลักษณะมันจะคล้ายโยเกิร์ตนะซึ่งตัวนี้ถ้าหากเราเอาไปตีให้เข้ากันนะครับมันก็จะกลายเป็นโยเกิร์ตนะครับซึ่งโยเกิร์ตเนี่ยที่ขึ้นชื่อนะครับก็คือแถวแถบบัลแกเรียนะครับซึ่งปัจจุบันมันก็มีหน้าตาที่หลากหลายเนาะมีการทำออกมาในแพ็กเกจที่หลากหลายนะครับมีทั้งแบบที่เป็นก้อนๆใครเคยกินแบบสี่เหลี่ยมจะเห็นว่าเปิดออกมาเนี่ยมันเป็นก้อนๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็รสจะค่อนข้างเปรี้ยวนะครับนั่นคือรสที่แท้จริงของโยเกิร์ตนะครับแต่โยเกิร์ตที่เรากินแล้วหวานเนี่ยเป็นเพราะว่าหลังจากที่มันหมักแล้วเนี่ยเขาเติมน้ำตาลหรือว่าเติมน้ำผึ้งลงไปอีกรอบนึงนะครับบางเจ้าก็มีการผสมผลไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าหากโยเกิร์ตจริงๆอ่ะรสชาติมันจะเปรี้ยวนะครับ
ส่วนแบบนี้นะครับก็คือเขาเอามาทำให้มันอยู่ในรูปแบบของของเหลวนะครับแล้วก็เติมนี่นู่นนั่นเข้าไปนะครับทำให้มันเป็นโยเกิร์ตชนิดดื่มได้นะครับแล้วก็มีอีกหลายยี่ห้อนะครับที่เป็นโยเกิร์ตที่ดื่มได้นะครับส่วนอันนี้นะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้จักเนาะอันนี้ก็คือยาคูนะครับยาคูเนี่ยก็เกิดจากการที่เขาเอาตัวเคิร์ดตัวเนี้ยนะครับเอาเคิร์ดตัวเนี้ยมาฉีดผ่านรูพุนขนาดเล็กๆนะครับพอฉีดไปปุ๊บนะครับแล้วเขาก็จะผสมไซรัปผสมนี่นู่นนั่นนะครับก็จะทำให้รสชาติมันกินง่ายขึ้นนะครับซึ่งข้อดีของการกินผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็คือเราจะได้เชื้อจุลินทรีย์ที่ดีที่ยังมีชีวิตอยู่เข้าไปด้วยนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกนะครับการที่เรากินโปรไบโอติกเข้าไปนะครับมันก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับระบบภูมิคุ้มกันก็จะดีขึ้นซึ่งองค์ความรู้พวกนี้คนโบราณเขาไม่รู้หรอกนะครับแต่เขาก็กินมาเรื่อยๆเพราะว่าเวลาที่เขาเลี้ยงนมไอเลี้ยงวัวแล้วมันได้นมเนี่ยบางทีมันได้เยอะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องหาวิธีแปรรูปทำให้มันเก็บไว้กินได้นานขึ้นนะครับทำให้รสชาติมันดีขึ้นทำให้มันไม่น่าเบื่อทำให้มันไม่จำเจนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้หลายๆคนน่าจะชอบกินนะครับมันก็คือชีสนะครับชีสเนี่ยถ้าเป็นสมัยอาจารย์เป็นเด็กแล้วดูการ์ตูนทอมแอนด์เจอร์รี่เขาจะเรียกว่าเนยแข็งนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะชีสคือชีสนะชีสไม่ใช่เนยนะครับถ้าเนยเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์จากไขมันแล้วก็น้ำมันนะครับแต่ชีสเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จากนมนะครับชีสเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเอานมเนี่ยไปหมักร่วมกับจุลินทรีย์นะครับพอหมักในระยะแรกๆเนี่ยมันก็จะเป็นเคิร์ดแบบนี้นะครับเป็นเคิร์ดเหมือนกับโยเกิร์ตเลยนะครับแต่สิ่งที่เขาทำนะครับก็คือเขาจะมีการรีดน้ำนะครับรีดน้ำเอาน้ำใสๆเอาเวโปรตีนเนี่ยออกนะครับทำให้ชีสเนี่ยมันมีความอยู่ตัวมากขึ้นนะครับจนกระทั่งมันเป็นก้อนนะครับคล้ายๆกับเต้าหู้นะครับจากนั้นก็จะเติมเกลือลงไปนะครับพอเติมเกลือลงไปปุ๊บนะครับเขาก็จะมีการฟอร์มตัวที่แข็งมากขึ้นนะครับแล้วจากนั้นเขาก็จะผ่านกระบวนการต่างๆนะครับอย่างเช่นเอาไปเข้าห้องบ่มนะครับหรือว่าอาจจะเอาไปอัดเข้าพิมพ์ขึ้นรูปนะครับบางกรณีก็มีการเติมเชื้อราลงไปนะครับเพื่อที่จะให้ได้กลิ่นได้เท็กเจอร์ที่แตกต่างออกไปนะครับซึ่งชีสแต่ละชนิดเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่นะครับอันถัดมานะครับที่เราเจอว่าเป็นการใช้งานจุลินทรีย์ในชีวิตนะครับนั่นก็คือการเอาเนื้อปลานะครับไปเข้าสู่กระบวนการหมักนะครับอันนี้ใครเคยกินบ้างอันนี้คือปลาส้มนะครับส่วนนี้คือปลาจ่อมนะครับบางบ้านก็เรียกว่าส้มปลาน้อยนะครับปลาส้มเนี่ยก็คือเป็นการเอาเนื้อปลาเนี่ยไปหมักกับจุลินทรีย์บางกลุ่มนะครับซึ่งส่วนมากก็จะเป็นพวกแลคติกแอซิดแบคทีเรียนะครับเป็นกลุ่มเดียวกันเลยกับพวกที่ใช้ในการหมักน้ำนมนะครับสิ่งที่ได้ก็คือเนื้อปลามันจะมีความนุ่มนะครับแล้วก็มีรสเปรี้ยวนะครับ
แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันจะชะลอการเน่าเสียนะครับของเนื้อปลาตามปกติแล้วเนาะถ้าหากเราเอาเนื้อปลานะครับมาตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน1วันนะครับเนื้อปลาเนี่ยก็จะเหม็นละจะเกิดการเน่าละนะครับซึ่งการบูดเน่าตรงเนี้ยเกิดจากการที่จุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ของปลานะมันออกมาแล้วมันก็ย่อยทำลายเนื้อปลาเองนะครับซึ่งตามกระบวนการธรรมชาติมันจะส่งกลิ่นเหม็นออกมานะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการย่อยสลายเนื้อปลาเนี่ยเป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่ผลิตกรดแลคติกนะครับโดยเราเอาอาหารอื่นไปให้มันย่อยนะครับนั่นก็คือตรงนี้นะครับในนี้มีอะไรบ้างในนี้มีข้าวใช่ไหมแล้วก็มีกระเทียมนะครับตัวข้าวตัวนี้จะเป็นอาหารของแลคติกแอซิดแบคทีเรียนะครับแลคติกแอซิดแบคทีเรียเนี่ยอาจารย์ย่อว่า LAB นะครับก็จะเป็นอาหารของแลคติกแอซิดแบคทีเรียส่วนกระเทียมนะครับกระเทียมเนี่ยจะยับยั้งเชื้อไม่ดีอื่นๆนะครับเชื้อพวกที่มากับมือกับผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาคั้นปลาส้มเวลามันมาเจอกระเทียมมันก็จะชะงักนะครับมันจะหยุดการเจริญของมันนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจะเหลือแค่แลคติกแอซิดแบคทีเรียนะครับที่มาเปลี่ยนแป้งนะครับเปลี่ยนแป้งในข้าวให้กลายเป็นน้ำตาลแล้วเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นกรดแลคติกดังนั้นปลาส้มก็เลยมีรสเปรี้ยวนะครับส่วนนี้ปลาเนี่ยค่ะอาจารย์ครับผมมีเพื่อนเข้าไม่ได้ค่ะเพื่อนเข้าไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคอาจารย์กดให้เข้ามาแล้วนะครับรับทราบค่ะขอบคุณค่ะถ้ามีคนเข้าไม่ได้อีกให้เราทักขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับขอบคุณมากมากอันถัดมานะครับก็คือปลาร้านะครับปลาร้าเนี่ยก็เป็นการเอาปลาเนี่ยมาหมักกับจุลินทรีย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวส่วนผสมที่เอาลงไปเนี่ยมันต่างไปจากเดิมนะครับปลาร้าเนี่ยสิ่งที่เติมลงไปเนาะไม่ใช่ข้าวสุกนะครับแต่เป็นพวกข้าวคั่วลำนะครับแล้วก็เกลือเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์ที่อยู่ในนี้เนี่ยจะเป็นพวกที่จุลินทรีย์ทนเค็มนะครับจะเป็นจุลินทรีย์ทนเค็มแล้วรสชาติปลาเนี่ยก็จะได้รสชาติที่ออกเค็มๆเนาะเพราะใส่เกลือเข้าไปซะเยอะเลยนะครับทีนี้จุลินทรีย์พวกนี้มันก็จะผลิตเอนไซม์ออกมาย่อยให้เนื้อปลาเนี่ยมีความอ่อนนุ่มนะครับแล้วมันก็เนื้อบางส่วนเนี่ยมันถูกย่อยค่อนข้างนานมันก็จะหลุดออกมาเป็นกรดอะไรนะครับผมมีเข้ามาอีกใช่ไหมเข้ากินค่ะเข้าไม่ได้โอเคที่เข้าไม่ได้เป็นเพราะว่าเราใช้อีเมลที่ไม่ใช่ของมหาลัยครับก็เลยต้องกดรับทีนี้ถ้าหากใครที่เอาใครที่สมัครแล้วได้เมลมหาลัยแล้วให้ล็อกอินเข้าด้วยเมลมหาลัยนะครับก็จะสามารถเข้าได้เลยนะครับฝรั่งมีไหมคล้ายๆกันมีนะครับมีปลาแอนโชวีนะครับเขาก็จะเอาปลาเนี่ยมาแช่น้ำเกลือนะครับแช่ใส่น้ำในน้ำเกลือไว้แล้วจุลินทรีย์ในลำไส้ของปลามันก็จะออกมานะครับแล้วก็เกิดกระบวนการหมักของเนื้อปลาจากนั้นเขาก็จะเอาปลาที่ผ่านการหมักในน้ำเกลือเนี่ยมาแช่ในน้ำมันนะครับบรรจุกระป๋องก็จะได้ปลาที่มีกลิ่นเฉพาะตัวนะครับบางคนก็เรียกว่าเป็นปลาฝรั่งนะครับแล้วอันนี้ล่ะเคยกินไหมมีอะไรมั่งมีแหนมใช่ไหมครับมีส้มงัวแหนมเห็ดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งพวกนี้ก็เป็นการหมักพวกเนื้อสัตว์นะครับบวกกับจุลินทรีย์นะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มแลคติกแอซิดแบคทีเรียคล้ายๆกันเลยกับเนี่ยกับปลาส้มนะครับแล้วก็มีเห็ดด้วยนะครับทำไมเนื้อสัตว์กับเห็ดมันมาอยู่ในกลุ่มนี้ล่ะ
ทั้งที่เห็ดไม่ใช่เนื้อสัตว์เนาะแต่เนื้อไอ้แต่เห็ดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีโปรตีนสูงเหมือนกันนะครับมันก็เลยสามารถเอามาทำอะไรแบบนี้ได้นะครับน่าจะกลับมาแล้วก็อันเนี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่คนในอดีตเนาะก็คือบรรพบุรุษเราอะทำมาแบบเนิ่นนานละโดยที่เขาไม่รู้หรอกว่าไอ้จุลินทรีย์ที่มันไปเนี่ยมันจะเป็นแบคทีเรียในกลุ่มแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่สามารถเปลี่ยนน้ำตาลเป็นกรดแลคติกได้อะไรเงี้ยเขาไม่รู้หรอกนะครับแต่ว่าเขาทำเพราะว่าเขาค้นพบแบบเนี้ยแล้วก็มันเป็นอะไรที่ทำซ้ำได้นะครับซึ่งการทำซ้ำได้เนี่ยมันเป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของสิ่งที่เราเรียกว่าวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องทำซ้ำได้นะซึ่งบังเอิญว่าเฮ้ยไอ้การเอาขี้มือกับเนื้อไปเจอกันเนี่ยมันทำให้ได้เนื้อที่มีรสเปรี้ยวแล้วก็เก็บได้นานนะครับนั่นก็หมายความว่าเนี่ยมันเป็นกระบวนการถนอมอาหารนะครับซึ่งตอนนั้นเขาก็อธิบายไม่ได้หรอกว่ากลไกมันคืออะไรนะครับหรือแม้แต่เนี่ยนะครับการเอาถั่วเหลืองไปหมักนะครับก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเต้าเจี้ยวนะครับที่มันเป็นเม็ดสีน้ำตาลแบบเนี้ยนะครับหรือว่าเต้าเจี้ยวเสฉวนนะครับที่เขาเอาเต้าเจี้ยวเนี่ยไปใส่กับอังกักนะครับซึ่งอังกักเนี่ยมันก็เป็นข้าวที่เขาไปหมักกับจุลินทรีย์เฉพาะถิ่นของเขานะครับซึ่งพวกเนี้ยเวลาหมักเสร็จปุ๊บมันจะได้สารสีแดงออกมานะครับหรือแม้แต่เต้าหู้ยี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็คล้ายๆกับเต้าหู้อ่ะเขาเอาเต้าหู้ไปหมักกับอังกักนะครับซึ่งมันเป็นเชื้อที่ผสมกับข้าวนะครับหมักปุ๊บก็ได้เต้าหู้ยี้ที่มีกลิ่นมีรสต่างไปจากเต้าหู้ธรรมดานะครับหรือแม้แต่สารพัดซอสนะครับน้ำดำๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซีอิ๊วดำอะไรพวกนี้นะครับน้ำมันหอยพวกนี้ก็เกิดจากกระบวนการหมักทั้งสิ้นนะครับซึ่งเมื่อก่อนเขาก็เอามันมาต้มแล้วก็ไปคลุกกับเชื้อแล้วก็เอาไปใส่ในโอ่งแล้วก็หมักนะครับแต่ปัจจุบันก็มีกระบวนการในระดับอุตสาหกรรมนะครับมีกระบวนการเตรียมพวกเม็ดถั่วเหลืองเตรียมข้าวสาลีนะครับแล้วก็เติมทำให้มันสุกทำให้ปลอดเชื้อแล้วก็เติมเชื้อลงไปหมักที่สภาวะเท่านั้นเท่านี้แล้วก็มาแยกน้ำแยกกากอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งได้เป็นซอสออกมานะครับแล้วอันนี้เราเคยเห็นไหมหน้าตาแบบนี้อันนี้เรียกว่าเทมเป้นะครับหน้าตามันคล้ายๆหมูยอนะแต่เขาไม่ใช่หมูยอนะครับตัวนี้ก็คือเป็นถั่วนะครับถั่วที่สุกแล้วแล้วเขาก็เติมสิ่งหนึ่งลงไปนะครับเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณโปรตีนนะครับเพราะว่าในถั่วเหลืองเนี่ยมันก็มีทั้งโปรตีนนะครับแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตนะครับแต่ทีนี้เขาอยากให้คาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในถั่วเนี่ยมันกลายไปเป็นโปรตีนนะครับดังนั้นอาหารชนิดนี้ก็เลยมีโปรตีนที่ค่อนข้างสูงนะครับสิ่งที่เขาเติมลงไปนะครับก็คือตัวนี้นะครับเชื้อรานะครับไลโซปัสโอลิโกสปอรัสนะครับก็คือลาขาวที่มีสปอร์สีดำตรงนี้นะครับเป็นตัวเดียวกันกับที่มันขึ้นเวลาที่เราเก็บกล่องข้าวเก็บกระติบข้าวไว้นานๆเป็นตัวเดียวกันกับที่เราที่มันขึ้นเวลาที่เราเก็บขนมปังไว้นานๆแล้วกินไม่หมดนะครับถามว่ากินได้ไหมกินได้นะครับลาชนิดนี้กินได้นะมันไม่เหมือนกับลาที่มันสร้างอะฟาท็อกซินนะครับอันนั้นเป็นสารก่อมะเร็งแต่ลาชนิดนี้เนี่ยเป็นลาที่กินได้นอกจากเจอในข้าวที่มันเก็บไว้นานๆแล้วตัวนี้ก็จะเจอในพวกขี้กระต่ายนะครับเจอในอึกระต่ายถ้าอยากได้ไลโซปัสบริสุทธิ์ก็เอามูลกระต่ายมาแยกนะครับกับอันนี้นะครับอันนี้คือนัตโตะนะครับเป็นถั่วเน่านัตโตะนี่เป็นของญี่ปุ่นนะครับเขาก็มันก็จะเป็นถั่วนะครับที่เอาไปหมักกับหัวเชื้อแล้วก็จะได้ยางยืดๆเหนียวๆแบบนี้นะครับถ้านึกถึงยางยืดๆเหนียวๆไม่ออกลองนึกถึงเวลาข้าวมันบูดอ่ะมันก็จะเป็นยางอย่างนั้นแหละแต่ว่าอันนี้เป็นยางที่เยอะกว่านะครับวิธีกินเขาก็เอามาคลุกกับข้าวนะครับแล้วก็กินเลยหรือว่า
เอาไปทำเป็นเมนูอย่างอื่นก็ได้นะครับซึ่งถั่วเน่าเนี่ยเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงนะครับแล้วก็ในยางยืดตัวเนี้ยนะครับมันก็จะมีสารที่ป้องกันการแข็งตัวป้องกันการเกิดลิ่มเลือดนะครับเพราะฉะนั้นอาหารชนิดนี้เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นฟังชั่นแนลฟู้ดนะครับเป็นอาหารที่มีคุณสมบัติในการป้องกันโรคด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันแล้วก็ลดโอกาสการเกิดพวกลิ่มเลือดอุดตันนะครับไม่ว่าในหัวใจหรือในสมองนะครับอันนี้คือหน้าตาของเชื้อนะครับก็คือเนี่ยนะครับ Bacillus subtilis นะครับเชื้อเนี่ยเวลาที่เราเอามาเลี้ยงในจานอาหารนะครับมันจะเป็นจุดๆแบบนี้นะครับเราเรียกว่าโคโลนีนะครับคำนี้ถ้าหากเราไปเปิดใน Dictionary เนี่ยเขาจะแปลว่าอาณานิคมนะครับอาณานิคมแต่ว่าในทางจุนเนี่ยเราจะไม่แปลนะเราจะทับศัพท์ไปเลยนะครับก็คือใช้คำว่าโคโลนีไปเลยทำไมเขาถึงใช้คำว่าโคโลนีที่แปลว่าอาณานิคมนั่นเป็นเพราะว่า1จุดหรือ1โคโลนีตรงนี้นะครับถ้าเป็นโคโลนีแบบนี้เราเรียกว่าโคโลนีเดี่ยวนะครับเนี่ยที่มันอยู่ห่างจากเพื่อนฝูงแบบนี้เราเรียกว่าโคโลนีเดี่ยวภาษาอังกฤษเรียกว่าซิงเกิลโคโลนีนะครับถ้าเราซูมเข้าไปเราก็จะเห็นหน้าตาถ้าเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เอามาให้ดูก่อนเฉยๆนะครับฟังไปเรื่อยๆเพลินๆนะครับเราจะเห็นว่ารูปร่างของเขาเนี่ยเป็นขอบหยักๆหยักๆแบบนี้นะครับเวลาที่เราจำแนกเชื้อนะครับเวลาที่เราจำแนกเชื้อBacillus subtilis เนี่ยเป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับเวลาที่เราจำแนกเชื้อเราก็จะดูจากเซลล์นะครับเราจะไปย้อมสีแล้วก็เวลามันอยู่บนจานแล้วก็จะดูรูปร่างนะครับรูปร่างสันฐานของเขาเราจะดูลักษณะขอบนะครับเราจะดูเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเราจะดูลักษณะผิวหน้านะครับดูสีนะครับแล้วก็ดูการยกตัวนะครับดูว่ามีการยกตัวไหมหรือว่าเขาบุ๋มลงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะสันฐานของโคโลนีที่เราจะต้องสังเกตนะครับเวลาที่เราเลี้ยงเชื้อหรือว่าเราได้เชื้อมานะครับอันนี้ก็ Bacillus subtilis เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นคนละสายพันธุ์นะครับเป็นชนิดเดียวกันแต่คนละสายพันธุ์อันนี้เป็นสายพันธุ์168นะครับขอบหยักเหมือนกันนะครับแต่ว่าผิวมันนะครับเป็นเมือกเยิ้มนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างขออนุญาตค่ะอาจารย์เพื่อนเข้าไม่ได้ค่ะเพื่อนเข้าไม่ได้ใช่ไหมงั้นจะต้องไปดูในกลุ่มแทนนะครับตอนนี้มันอยู่ที่100คนละในห้องอยากให้อาจารย์รับเข้ากลุ่มเฟซนะคะที่อาจารย์สตรีมนะคะโอเคกดเพิ่มแล้วครับรับทราบค่ะขอบคุณค่ะครับผมถามว่ามีแค่ในญี่ปุ่นไหมถั่วเน่าไม่นะครับของไทยก็มีนะของคนเหนือนะครับของล้านนาเขาก็จะมีถั่วเน่าเหมือนกันนะครับเขาจะมีถั่วเน่าซานะครับก็คือแบบที่เป็นเม็ดๆแล้วก็เป็นเมือกๆแบบนี้นะครับคล้ายๆกับนัตโตเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เยิ้มเท่านั่นก็เป็นเพราะมันเป็นเชื้อคนละชนิดหรือว่าอาจจะเป็นคนละกลุ่มคนละสายพันธุ์นะครับแต่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับทีนี้พอได้ถั่วเน่าซาปุ๊บนะครับเขาก็จะเอาไปทำให้มันแหลกๆละเอียดละเอียดนะครับมีลักษณะเป็นเหมือนกับ
กะปิแบบเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าถั่วเน่าเมอะนะครับหรือถั่วเมอะนะคำว่าเมอะก็คือมันเป็นแฉะแฉะแยะนะครับทีนี้ถั่วเมอะเนี่ยก็เขาก็จะไปทำเป็นพวกหมกพวกอะไรก็ได้นะครับทีนี้ถ้าอยากจะเก็บไว้กินนานๆนะครับเขาก็จะเอาถั่วเมอะเนี่ยมาทำเป็นแผ่นแล้วก็ไปตากให้แห้งนะครับกลายเป็นถั่วแคบนะครับอันนี้เขาจะไปใส่แกงนะครับก็จะเป็นแผ่นกรอบๆมันก็เป็นกระบวนการถนอมอาหารอีกอย่างนึงนะครับสังเกตเนาะที่พูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการถนอมอาหารหมดเลยนะครับนั่นก็เพราะว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับตอนนี้ก็หลายๆคนก็อาจจะหิวแล้วนะครับแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ก็คือผักดองนะครับผักดองก็เป็นอีกอย่างนึงนะครับที่มีอยู่ทั่วโลกเลยนะครับทุกๆวัฒนธรรมจะมีผักดองเป็นของตัวเองนะครับอย่างในภาพก็เป็นของฝรั่งนะดองเกลือนะครับก็จะมีพวกแตงกวาแครอทอะไรพวกนี้เขาก็ดองได้นะครับเหลือนี้นะครับใครชอบกินอันนี้บ้างกิมจินะครับกิมจิก็เป็นของฝั่งเกาหลีฝั่งญี่ปุ่นนะครับอันนี้เขาก็จะมีการผสมพวกเครื่องเทศลงไปด้วยนะครับก็จะทำให้มีกลิ่นรสเฉพาะตัวนะครับเรื่องนี้นะครับนี้หน้าตาคุ้นๆไหมส้มผักนะครับก็คือผักดองของอีสานบ้านเรานะครับในภาพนี้ก็จะมีพวกต้นหอมนะครับผักกาดขาวกระหล่ำปีพวกนี้เนาะแต่ว่าทีเด็ดคือส้มผักเสี้ยนใช่ไหมใครชอบกินมั่งอาจารย์กินไม่เป็นนะอาจารย์กินเป็นแต่ผักกาดดองกิมจินะครับส่วนส้มผักนี่วิทยายุทธยังไม่แก่กล้าพอนะครับที่พูดไปก็คือเป็นเรื่องของการใช้จุลินทรีย์ในสมัยอดีตกาลนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเราใช้งานเขาโดยที่เราไม่รู้จักเขานะครับไม่รู้จักได้ซ้ำว่าหน้าตาของไอ้ตัวที่ทำให้ส้มผักมันเปรี้ยวเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาของตัวที่ทำให้น้ำนมกลายเป็นโยเกิร์ตมันเป็นยังไงนะครับจนกระทั่งในปัจจุบันนะครับความรู้มันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนเราเอาจุลินทรีย์พวกนี้ไปใช้งานที่มีความซับซ้อนมีความสมัยใหม่มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกการผลิตพวกเอนไซม์นะครับเอนไซม์ก็คือเป็นเหมือนกับตัวช่วยกระตุ้นกันเป็นตัวเร่งการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีละกันนะครับอย่างเช่นผงซักฟอกที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะมันจะเป็นแค่สารเคมีอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นพวกสารชะล้างสารลดแรงตึงผิวนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยผงซักฟอกเนี่ยเราจะใช้ปริมาณน้อยลงในขณะที่ผ้าเนี่ยจะสะอาดมากขึ้นเพราะเรามีเอนไซม์เนี่ยเติมลงไปนะครับเพราะว่าในคราบสกปรกเนี่ยมันก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นโปรตีนนะครับก็คือพวกขี้ใครพวกเซลล์ผิวของเรานะครับแล้วก็มีพวกไขมันพวกน้ำมันที่มันผลิตออกมาจากรูขุมขนของเรานะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะไปเกาะแน่นเลยนะครับอยู่ในเนื้อผ้านะครับดังนั้นนะครับเขาก็จะมีการเติมเอนไซม์ลงไปนะครับเพื่อที่จะทำให้โปรตีนเนี่ยมันกลายเป็นกรดอะมิโนที่มันละลายน้ำได้นะครับแล้วมันก็จะหลุดออกมาจากผ้านะครับแล้วก็มีการเติมเอนไซม์เข้าไปเพื่อที่จะให้ไขมันน้ำมันเนี่ยมันกลายเป็นกรดไขมันที่มีขนาดเล็กนะครับหรืออย่างน้อยก็ทำให้มันแตกตัวเป็นไมเซลนะครับที่สามารถละลายน้ำออกมาได้แล้วเราก็จะได้ผ้าที่สะอาดนะครับอันนี้ก็คือเอนไซม์ที่เติมลงไปในผงซักฟอกนะครับแล้วนอกจากในผงซักฟอกแล้วนะครับเอนไซม์ที่เราใช้ในปัจจุบันมันก็จะมีพวกเอนไซม์ที่ใช้ในการฟอกหนังนะครับเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยเนื้อสัตว์นะครับทำให้กลายเป็นพวกเนื้อนุ่มอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเปลี่ยนจากสารที่มันเป็นสารที่มีขนาดใหญ่ให้เป็นสารที่มีขนาดเล็กทำให้ดูดซึมง่ายอะไรเงี้ยนะครับในทางการแพทย์พวกอาหารเสริมอะไรพวกนี้นะครับ
ซึ่งเอนไซม์พวกนี้นะครับปกติเนี่ยมันจะอยู่ในเซลล์อยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะครับแต่ว่าเราอ่ะจัดสภาวะหลอกล่อให้จุลินทรีย์เนี่ยผลิตให้แล้วจากนั้นเราก็แยกเอนไซม์ออกมาเพื่อที่จะมาใช้งานนะครับจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตเอนไซม์ได้ก็จะมีทั้งพวกแบคทีเรียนะครับแล้วก็แอคติโนไมซิสนะครับแล้วก็จะมีในกลุ่มของฟังไจนะครับอย่างเช่นพวกยีสต์แล้วก็เชื้อรานะครับแล้วก็จะมีกลุ่มสลายนะครับก็สามารถผลิตเอนไซม์ได้เช่นกันนะครับปัจจุบันเราก็มีการใช้งานที่หลากหลายนะครับอย่างตัวอย่างในตารางนี้นะครับก็อย่างเช่นอะไมเลสนะครับตัวนี้เป็นตัวเดียวกับที่มันอยู่ในน้ำลายของคนเนาะหลายๆคนก็อาจจะคุ้นๆนะครับอะไมเลสจากน้ำลายเอาไปใช้งานไม่ได้นะครับมันเป็นตะขี้เดียดเนาะดังนั้นเราก็เลยเอาอะไมเลสจากแบคทีเรียจากลานะครับเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมแป้งนะครับอุตสาหกรรมพวกเครื่องหนังอุตสาหกรรมอาหารนะครับเครื่องดื่มพวกนี้นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแป้งที่มีขนาดใหญ่นะครับให้กลายไปเป็นน้ำตาลนะครับซึ่งน้ำตาลตัวนี้เขาก็จะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับอย่างเช่นถ้าหากเป็นการหมักแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยนะครับก็เติมยีสต์ลงไปต่อเนาะเปลี่ยนจากแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลเปลี่ยนจากน้ำตาลไปเป็นแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีเอนไซม์เซลลูเลสนะครับเซลลูเลสตัวนี้ก็จะย่อยเซลลูโลสนะครับให้กลายเป็นน้ำตาลนะครับเอนไซม์เซลลูเลสเนี่ยจะได้จากพวกเชื้อรานะครับตัวนี้ก็จะเอามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารนะครับพวกเบเกอรี่นะครับอุตสาหกรรมการผลิตเชื้อเพลิงจากพวกพืชนะครับอย่างเช่นเอาพวกชานอ้อยมาเจอกับเซลลูเลสนะครับมันก็จะได้น้ำตาลออกมานะครับแล้วก็เอาน้ำตาลตรงนี้ไปหมักเพื่อที่จะผลิตเอทานอลออกมาก็ได้เอทานอลออกมาไปเติมรสอะไรเงี้ยนะครับอินเวอร์เทสนะครับตัวนี้ก็ย่อยน้ำตาลอินเวอร์สนะครับได้จากยีสต์เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารนะครับไลเปสตัวนี้ย่อยพวกไขมันน้ำมันนะครับได้จากยีสต์แล้วก็ลานะครับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมโพลิเมอร์นะครับใช้ในการเป็นส่วนผสมของผงซักฟอกสารซักฟอกนะครับโปรตีเอสนะครับตัวนี้ก็ย่อยโปรตีนให้กลายไปเป็นเปปไทด์ขนาดเล็กหรือกลายไปเป็นกรดอะมิโนนะครับตัวนี้ได้จากลาได้จากแบคทีเรียนะครับตัวนี้ก็จะเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมพวกเครื่องสำอางนะครับแล้วก็รวมถึงในกลุ่มพวกดีเทอร์เจนต์ด้วยนะครับซึ่งมันก็มีกลไกที่หลากหลายและซับซ้อนนะครับในการผลิตเอนไซม์ออกมานะครับแต่โดยรวมคร่าวๆก็คือเราจะต้องเอาสารตั้งต้นหรือเอาอาหารมานะครับแล้วก็เติมเชื้อลงไปนะครับจากนั้นก็สกัดแยกนะครับสกัดแยกเอาส่วนที่เป็นเอนไซม์ออกมาแล้วก็มีการทำให้บริสุทธิ์นะครับอุตสาหกรรมถัดมาที่เราใช้จุลินทรีย์นะครับก็คือการผลิตพวกเอทานอลนะครับอันนี้ก็พูดไปบ้างแล้วเนาะในแง่ของการผลิตเครื่องดื่มนะครับเอทานอลก็เป็นแอลกอฮอล์นะเป็นแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอนอยู่2อะตอมครับอาจารย์ครับผมเลื่อนไปหน้าเมื่อกี้ได้ไหมครับเดี๋ยวตรงนี้ใช่ไหมครับสักครู่ได้ไหมได้ครับแต่ว่าตัวสไลด์ที่อาจารย์จดเนี่ยอาจารย์จะเซฟแล้วก็ส่งให้อยู่นะครับครับเสร็จแล้วครับโอเคครับคือตามธรรมชาตินะครับตามธรรมชาติเลยเนี่ย
แอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักเนี่ยจะเป็นเอทานอลนะครับเอทานอลเนี่ยภาษาไทยบางที่เขาก็เรียกว่าเอทิลแอลกอฮอล์นะครับมันคือตัวเดียวกันนะบางทีเขาก็จะย่อว่า ETOH อะไรเงี้ยนะครับก็ให้เรารู้ว่ามันคือตัวเดียวกันเนาะซึ่งแอลกอฮอล์ตัวนี้นะครับเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้ภายนอกได้นะครับทาผิวฆ่าเชื้อได้แล้วก็ใช้กินได้นะครับเป็นเครื่องดื่มเพื่อความบันเทิงได้นะครับแต่ต้องอยู่ในปริมาณและความเข้มข้นที่พอเหมาะนะถ้ามันเยอะมากเกินก็เป็นพิษนะครับตัวนี้ใช้กินได้นะครับแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยในกระบวนการหมักนะครับในกระบวนการหมักเนี่ยเขาก็จะเอาตัววัตถุดิบมานะครับอย่างเช่นเป็นพวกข้าวเป็นพวกน้ำอ้อยอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะมาต้มก่อนนะครับเพื่อที่จะสกัดตัวน้ำตาลออกมาจากวัตถุดิบนะครับซึ่งในปัจจุบันเขาก็จะมีการรีดเอาน้ำตาลออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมเอนไซม์นะครับการบางที่ก็จะเติมกรดลงไปอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้ได้น้ำตาลออกมามากที่สุดจากนั้นนะครับเขาก็จะเอาน้ำตาลตัวเนี้ยไปเข้าสู่กระบวนการหมักกับยีสต์นะครับซึ่งยีสต์เนี่ยก็จะเปลี่ยนตัวน้ำตาลเนี่ยให้กลายไปเป็นเอทานอลได้ในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนก็คือจะต้องไล่ออกซิเจนกระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการหายใจในระดับเซลล์แบบที่ไม่มีออกซิเจนนะครับหรือว่า anaerobic respiration ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนในวิชาเคมีในวิชาชีวเคมีนะครับในกลไกของมันทีนี้ในปริมาณที่มันผลิตได้เนี่ยตัวเอทานอลตัวนี้จะมีปริมาณที่ค่อนข้างน้อยนะครับมันจะมีความเจือจางดังนั้นเวลาที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมมันก็จะต้องมีการเพิ่มความเข้มข้นนะครับก็คือเขาก็จะเอาไปกลั่นนะครับการกลั่นก็จะทำให้ความเข้มข้นมันมากขึ้นนะครับคราวนี้การกลั่นรอบเดียวเนี่ยมันก็อาจจะได้ความเข้มข้นสักประมาณ 80% อะไรเงี้ยนะครับ 70-80% แต่ถ้าอยากได้แบบความบริสุทธิ์สูงๆอย่างเช่น 95% 98% อะไรเงี้ยก็จะต้องกลั่นหลายๆรอบนะครับสำหรับพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับที่เขาบริโภคกันในท้องตลาดอย่างเช่นพวกเหล้าขาวโซจูอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นสุรากลั่นเหมือนกันนะครับเขาก็จะเอาสุราที่ได้จากการหมักเนี่ยไปผ่านกระบวนการกลั่นนะครับคราวนี้ความน่ากลัวก็คือว่าในการกลั่นตัวเนี้ยถ้าหากควบคุมสภาพไม่ดีนะครับแทนที่เราจะได้เอทานอลซึ่งตัวเนี้ยมันโอเคมันเป็นอะไรที่มันปลอดภัยนะครับแต่ถ้าหากเราควบคุมสภาพไม่ดีนะครับเราจะได้เมทานอลหรือได้เมทิลแอลกอฮอล์นะครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอน1อะตอมนะครับตัวนี้เป็นพิษนะครับระคายเคืองผิวหนังคำว่าเป็นพิษนี่คือเป็นพิษกับเซลล์นะครับถ้าโดนผิวหนังก็ทำให้เกิดการระคายเคืองถ้ากินเข้าไปนะครับทำให้ตาบอดได้นะครับแล้วก็มันก็ทำลายสมองค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นเหล้าเถื่อนสุราเถื่อนอะไรเงี้ยเขาถึงมีการปราบปรามกันนะครับเขาถึงมีการจับกลุ่มกันเพราะว่าหลายๆเจ้าเนี่ยเขาก็ทำแบบเร่งรีบนะครับทำแบบความร้อนมันเกินอะไรอย่างเงี้ยความร้อนเยอะเกินมันก็จะมีเมทานอลออกมาด้วยนะครับเวลากินเข้าไปก็ทำให้เกิดอันตรายในบางกรณีก็คือถึงกับเสียชีวิตได้นะครับแล้วเมทานอลตัวเนี้ย
มีประโยชน์ไหมมันก็มีนะครับประโยชน์ของเมทานอลก็คือใช้เป็นเชื้อเพลิงได้แล้วก็ใช้เป็นตัวทำละลายทางเคมีได้เช่นกันนะครับแต่ไม่เหมาะกับการใช้กับผิวหนังไม่เหมาะกับการฆ่าเชื้อไม่เหมาะกับการบริโภคนะครับแล้วสงสัยไหมว่าที่เติมอยู่ในรถคือตัวไหนที่เติมอยู่ในรถคือตัวนี้นะครับคือเอทานอลคือตัวนี้ที่อยู่ในแก๊สโซฮอล์นะครับที่เราพูดข้อดีของการรู้จักกับจุลินทรีย์ไปแล้วคราวนี้เรามาดูข้อเสียของเขาบ้างนะครับจุลินทรีย์เนี่ยปกติอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับหน้าที่ของเขาคือเป็นผู้ย่อยสลายแล้วมนุษย์เราก็หยิบเข้ามาใช้ประโยชน์โดยที่รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างนะครับแต่บางทีนะครับจุลินทรีย์มันเกิดอุบัติเหตุหลุดเข้าไปอยู่ในร่างกายเรานะครับก็อาจจะทำให้เรามีความผิดปกติมีความเจ็บป่วยแล้วก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับอาจจะทำให้เสียชีวิตได้การที่เรารู้ว่าเอ้ยโรคนี้เกิดจากเชื้อชนิดนั้นชนิดนี้เนี่ยมันยังมีไม่นานหรอกนะครับแต่ว่าคนที่ตายด้วยเชื้อโรคเนี่ยมีมานานแล้วนะครับอย่างในภาพนะครับเป็นซากของมัมมี่นะครับที่เขาขุดค้นพบนะครับเขาก็เอาซากมัมมี่เนี่ยไปตรวจ DNA นะครับแล้วเขาพบว่าเฮ้ยมันมี DNA ของเชื้อไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิสนะครับอยู่ในมัมมี่ร่างนี้นะครับซึ่งเชื้อตัวที่ว่านะครับเป็นสาเหตุของวัณโรคนะครับเขาก็เลยสรุปว่ามัมมี่คนเนี้ยน่าจะป่วยและเสียชีวิตด้วยวัณโรคนะครับแล้วมนุษย์เรารู้จักจุลินทรีย์จริงจังตอนไหนเราเนี่ยผ่านมานะครับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับไปถึงยุคคริสต์กาลนะครับยุคที่มีการแพร่ระบาดของโรคนะครับก่อนหน้านี้โรคที่น่ากลัวที่มีการระบาดเนี่ยก็คือกาฬโรคนะครับหรือว่า Black Death นะครับมันเคยระบาดไปละเมื่อปีคริสตศักราช542นะครับแล้วมันก็ซาไปพักหนึ่งจากนั้นมันก็มาระบาดอีกนะครับในปี1347นะครับซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดจากอะไรว่ามันเกิดจากเชื้อโรคหรือเกิดจากอะไรแต่ตอนนั้นผู้ต้องสงสัยนะครับก็คือหมัดหนูนะครับเพราะว่าความรู้ตอนนั้นก็คือถ้าหากใครที่โดนหมัดหนูกัดเนี่ยจะทำให้กลายเป็นโรคนี้ได้นะครับแล้วมันก็ผ่านไปการระบาดของการละโรคเนี่ยหมดไปพร้อมกับการที่คนเนี่ยเอาแมวเข้ามาเลี้ยงนะครับการที่มีแมวเข้ามาอยู่กับคนแมวมันก็จัดการหนูนะครับก็เลยทำให้ความถี่ของการเกิดโรคเนี่ยมันน้อยลงนะครับจนกระทั่งในปี1632นะครับเลเวนฮุกนะครับเขาประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ขึ้นมาแล้วเขาก็เจอสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆนะครับเล็กมากๆนะครับจนกระทั่งไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะมีอยู่นะเขาก็ส่องเห็นมันแล้วเขาก็วาดภาพบันทึกเก็บรายละเอียดมันซึ่งเขาเรียกมันว่าเป็นสัตว์จิ๋วนะครับแล้วหลังจากที่มีกล้องจุลทรรศน์ที่สามารถส่องเห็นจุลินทรีย์ได้นะหลังจากนั้นมาก็จะเป็นยุคทองของจุลชีววิทยานะครับแล้วก่อนหน้าที่จะมีการคิดค้นประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ล่ะมีคนที่แบบศึกษาอะไรที่มันเฉียดๆใกล้กับจุลชีววิทยาไหมก็มีนะครับอย่างฮิปโปแคทิสนะครับคนนี้ก็เป็นแพทย์และนักพิษวิทยานะครับเขาก็เริ่มนะครับบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างอาการกับโรคนะครับเขาก็มีบอกเอ้ยอาการแบบนี้คือโรคนี้นะอะไรเงี้ยเริ่มมีการตั้งชื่อโรคนี้นู่นนั่นนะครับแล้วเขาก็ค้นพบว่าอาการเจ็บป่วยหลายๆอย่างนะครับสามารถแพร่จากคนหนึ่งไปหาอีกคนหนึ่งได้นะครับโดยผ่านทางสิ่งของใช้ส่วนตัวนะครับ
อย่างเช่นพวกเสื้อผ้าแก้วน้ำอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะบอกเอ้ยถ้าหากมีคนป่วยก็ให้แยกของแยกเครื่องใช้นะอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือความรู้ที่มีมานะครับตั้งแต่ประมาณ400กว่าปีก่อนคริสต์กาลนะครับก่อนที่พระเยซูจะเกิดประมาณ400ปีแล้วก็ถัดมานะครับประมาณปีช่วงประมาณ400ปีก่อนคริสต์กาลนะครับก็มีนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกครับชื่อว่าทูไซดิเดสนะครับคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักประวัติศาสตร์แต่เขามีความสังเกตนะครับเขาสังเกตเห็นว่าคนนะครับที่เคยป่วยนะครับสมมุติว่าช่วงนั้นเนี่ยมันมีโรคระบาดนะครับมีโรคระบาดเยอะแยะเลยนะครับบางคนก็ป่วยนะครับแล้วก็สู่ขิดนะครับก็คือหมด HP นะครับคราวนี้บางคนเนี่ยที่ HP ไม่หมดนะครับสามารถรอดได้คนนี้ก็เหมือนกับไปตีบวกมาแล้วเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าพอมีการระบาดของโรคนะครับหรือว่ามีคนใกล้ตัวเนี่ยที่เขาติดโรคเนี่ยคนที่ไปตีบวกมาแล้วเนี่ยสามารถไปฮีลเพื่อนได้นะครับโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ป่วยอีกรอบนะครับแล้วไอ้คนที่รอดมาได้นะครับก็จะตีบวกไปด้วยนะครับก็คือเหมือนกับมีเกราะป้องกันโรคนั้นๆนะครับซึ่งเรามารู้ทีหลังนะว่าไอ้เนี้ยเราเรียกว่าอิมมูนหรือภาษาไทยเรียกว่ามันเป็นการมีภูมิคุ้มกันนะครับก็คือคนที่เคยป่วยจะมีภูมิคุ้มกันซึ่งถามว่าสมัยนั้นเขารู้ไหมเขาก็ไม่รู้จักหรอกไม่รู้หรอกว่าจะเรียกว่าอะไรนะครับรู้แต่ว่าเองเคยป่วยแล้วเพราะฉะนั้นเองไปดูแลคนป่วยได้เองไม่ป่วยหรอกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในช่วงนะครับประมาณสัก100ปีก่อนพระเยซูจะเกิดนะครับมาร์คัสแวลโลนะครับกับลูซิทิอุสนะครับเขาก็มีความคิดเห็นตรงกันนะครับว่าความเจ็บป่วยความป่วยไข้ของมนุษย์เนี่ยมันน่าจะเกิดจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มนุษย์เนี่ยมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับเขาเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแต่ถามว่ามีอะไรมาพิสูจน์ได้ไหมตอนนั้นก็ยังไม่มีนะครับเออพวกนี้หมูบอกว่าอะไรเงี้ยมโนเก่งอะไรเงี้ยนะครับแต่เขาก็บันทึกไว้นะครับในตำราของเขานะครับแล้วก็ในปี1347ถึง1351นะครับตัวเนี้ยเป็นช่วงที่มีการโรคระบาดนะครับครั้งที่2ละซึ่งตัวเนี้ยมีคนตายเยอะมากนะครับมีคนตายเยอะมากตอนนั้นเนี่ยเขาก็รู้แค่ว่ามันเกิดจากการกัดของหมัดหนูนะครับมีการกัดของหมัดหนูแต่ว่าการระบาดครั้งนี้ค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่ามีการระบาดทั่วโลกเลยถามว่าทำไมถึงระบาดทั่วโลกก็เพราะว่าพอมันเริ่มมีการระบาดที่จุดหนึ่งเนี่ยคนก็ตื่นกลัวคนก็ตกใจนะครับคนก็เลยแบบอพยพเว้ยอพยพเสร็จปุ๊บแล้วเอาอะไรไปด้วยก็เอาข้าวของเครื่องใช้เอาข้าวสารอาหารแห้งใส่รถม้าใส่เกวียนเทียมวัวไปแล้วอะไรที่ไปด้วยหนูก็ไปด้วยครับแล้วอะไรไปกับหนูด้วยก็อีหมัดหนูเนี่ยมันก็ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่แบบเขาอพยพเนี่ยยิ่งเป็นการทำให้มันกระจายตัวของโรคเนี่ยไกลมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งในการระบาดในช่วงเวลาแบบ 4-5 ปีนั้นเนี่ยมีคนตายนะครับประมาณ 75-200 ล้านคนนะครับนับว่าเป็นการระบาดที่แบบมีคนตายเยอะมากนะครับซึ่งตัวนี้ก็ทำให้เห็นแล้วเนาะว่าถ้าหากมันมีการระบาดของโรคอ่ะกรุณาอยู่เฉยๆอย่าเพิ่งย้ายถิ่นนะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมในช่วงโควิดเนี่ยเขาถึงมีการกักพื้นที่นะครับขอให้งดการเดินทางนะครับเพราะว่าถ้าหากเดินทางเยอะๆมันก็จะแพร่กระจายได้เร็วนะครับแล้วนี่ขนาดคนสมัยนั้นนะเดินทางด้วยเท้าด้วยรถม้าด้วยเกวียนนะครับยังกระจายได้ขนาดนี้แต่คนเราปัจจุบันเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับโอ้โหวันเดียวพี่ก็ไปอยู่อีกซีกโลกนึงแล้วอ่ะพี่ก็สามารถ
แพร่กระจายโรคได้ไกลมากเลยเพราะฉะนั้นพี่อย่าเพิ่งเดินทางนะครับอะไรเงี้ยนะครับแต่ปัจจุบันเราก็รู้แล้วนะว่าเอ้ยหมัดหนูมันไม่ใช่สาเหตุอ่ะมันเป็นแค่พาหะนะครับมันคือพาหะนำโรคนะครับแต่สาเหตุคืออะไรอันนี้คือสาเหตุนะครับสาเหตุคือแบคทีเรียที่มีชื่อว่าเยอร์ซีเนียเพสติสนะครับตัวเนี้ยคือเชื้อก่อโรคจริงๆนะครับถ้าเราเอาเชื้อเนี่ยมาจิ้มจึ๊กเข้าไปที่แขนคนก็จะป่วยทันทีโดยที่ไม่ต้องมีหมัดหนูเข้ามาอยู่ในสมการก็ได้นะครับเพราะหมัดหนูเนี่ยเป็นแค่พาหะเฉยๆเป็นเหมือนแกร็บนะครับที่แบบเชื้อแบคทีเรียใช้ในการโดยสารเข้ามาหาเลือดของมนุษย์อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วนอกจากตัวกาฬโรคนะครับหรือ Black Death เนี่ยมันก็มีการระบาดของเชื้ออีกหลายตัวเลยนะครับตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงปัจจุบันนะครับก่อน Black Death ก็มีเนี่ยนะครับ Smallpox นะครับอันนี้ก็คือไข้ทรพิษนะครับหรือว่าฝีดาษถ้าเราไปเปิดแขนนะครับของพ่อแม่ลุงป้านะอาปู่ย่าตายายเราจะเห็นกล้ามเนื้ออันใหญ่โตใช่ไหมไม่ใช่นะครับสมมติว่านี่คือศอกนะนี่คือหัวไหล่นะครับเราจะเห็นจุดบุ๋มๆอยู่ตรงกล้ามเนื้อหัวไหล่อ่ะไอ้จุดบุ๋มๆตรงเนี้ยนะครับหรือบางคนอาจจะนูนๆออกมานะครับตรงเนี้ยมันคือรอยปลูกฝีนะครับคือเมื่อก่อนเขาไม่ได้ฉีดวัคซีนธรรมดานะเขาไม่ได้จิ้มจึ๊กแล้วจบนะครับสมัยก่อนเขาใช้การแบบจิ้ม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 ซ้ำๆนะครับเพื่อให้มันเป็นรอยแผลนะครับโดยการเอาตัวที่เหมือนกับวัคซีนนี่แหละแต่ว่าจิ้มจิ้มจิ้มซ้ำๆนะครับจนกระทั่งมันเป็นเหมือนกับฝีขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าการปลูกฝีนะครับซึ่งมันเป็นการทำเพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยมีภูมิคุ้มกันต่อโรคฝีดาษนะครับซึ่งอีโรคเนี้ยนะครับถ้าหากใครที่ชอบดูหนังประวัติศาสตร์หนังย้อนยุคหนังเกี่ยวพวกสงครามครูเสดอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกบัญญัติสิบประการอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าเอ้ยมันมีเรื่องของโรคฝีดาษโรคไข้ทรพิษโรคแบบออกตุ่มแล้วเสียชีวิตบางทีก็คือตายยกเมืองอะไรเงี้ยนะครับเยอะมากนะเพราะสมัยนั้นเนี่ยโรคเนี้ยเป็นโรคที่น่ากลัวจริงๆนะครับจากนั้นก็มีกาฬโรคนะครับแล้วก็มีฝีดาษอีกรอบนะครับคราวนี้จากตอนแรกตายล้านหนึ่งกลายเป็น56ล้านแล้วนะครับแล้วก็มีเกสพาร์คอีกแล้วนะครับแล้วก็มีคอเรล่านะครับคอเรล่าคืออหิวาตกโรคระบาดตายไปล้านคนนะครับแล้วก็มีพลาคระบาดอีกรอบหนึ่งนะครับ12ล้านนะครับแล้วก็มีไข้เหลือง Yellow Fever นะครับตายไปประมาณแสนกว่าคนนะครับแล้วก็มี Spanish Flu นะครับก็คือไข้หวัดใหญ่สเปนนะครับตายประมาณ 40-50 ล้านคนแล้วก็ตามด้วย Russian Flu นะครับสเปนมีรัสเซียก็อยากมีบ้างเอาอีกสักล้านหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มี HIV นะครับระบาดขึ้นมา HIV หรือ AIDS นะครับระบาดขึ้นมาที่เขาสแลดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่า HIV เนี่ยเป็นชื่อเชื้อนะครับส่วนเอดนี่คือชื่อโรคนะครับเขากลัวคนรู้จักไม่ครบนะเขาก็เลยใส่มาทั้ง2ชื่อเลยทั้งชื่อเชื้อทั้งชื่อโรคนะครับซึ่งตอนที่มันระบาดใหม่ๆนะครับเราอ่ะกลัวกันมากนะครับแต่สังเกตดูดีๆนะ HIV ระบาดตั้งแต่1981จนถึง present นะครับ present คืออะไรก็คือปัจจุบัน HIV ยังมีการระบาดอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเขานับแล้วเนี่ยประมาณ35ล้านคนนะครับที่เสียชีวิตด้วยโรคนี้นะครับแต่นั้นก็จะมีเอเชียนฟลูฮ่องกงฟลูนะครับมีเมอร์มีซานะครับสวายฟลูนะครับไข้หวัดหมูแล้วก็มีอีโบลาแล้วก็มีโควิด-19 นะครับทีนี้ข้อมูลตรงนี้ที่อาจารย์มาทำสไลด์เนี่ยมันเป็นข้อมูลตั้งแต่ปี2020ครับปัจจุบันโควิด-19ก็พ้นระยะของการระบาดแล้วนะครับ
แต่ถามว่ามันมีโอกาสกลับมาไหมมันก็ยังกลับมาเรื่อยๆนะแต่ว่ามันเป็นการแพร่กระจายในวงจำกัดนะครับซึ่งการที่เราจะศึกษาโรคพวกนี้มันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดวิวัฒนาการสำคัญนะครับก็คือการคิดค้นกล้องจุลทรรศน์ของโรเบิร์ตฮุกนะครับคนละคนนะกับที่อาจารย์บอกว่าเขาเจอสัตว์ตัวจิ๋วโรเบิร์ตฮุกเนี่ยเป็นคนทำกล้องจุลทรรศน์ตัวแรกที่เขาเอามาส่องตัวเซลล์ไมโครกนะครับแล้วเขาก็เห็นช่องเล็กๆตรงนี้นะครับเขาก็เลยตั้งชื่อตัวนี้ว่าเซลล์นะครับซึ่งเซลล์เนี่ยคำแปลของมันคือ small room นะครับ small room เนี่ยไม่ใช่ค่ายเพลงนะ small room เนี่ยหมายถึงห้องเล็กๆนะครับหมายถึงห้องเล็กๆซึ่งเซลล์ที่เขาเห็นเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่แบบไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากนะเขาเห็นแค่ว่าเออมันมีขอบเขตนะครับมันมีขอบเขตของมันเขาก็เลยสรุปว่าเออเขาก็เอาพืชหลายๆชนิดมาส่องเอออันนี้ก็มีแบบนี้อันนี้ก็มีแบบนี้เพราะฉะนั้นแสดงว่าพวกพืชเนี่ยก็น่าจะประกอบขึ้นมาจากเซลล์แหละก็หยุดไว้แค่นั้นก่อนนะครับความรู้ในช่วงนั้นถัดมานะครับในช่วงใกล้ๆกันเลยอังตวนแวนเลเวนฮุกนะครับเขาก็ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ขึ้นมาอีกตัวนึงซึ่งกล้องตัวนี้มีกำลังขยายเนี่ยประมาณ300เท่านะครับเขาก็สามารถมองเห็นพวกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆได้จนกระทั่งเห็นเนี่ยไอ้ก้อนกลมๆแบบเนี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็คือแบคทีเรียนะครับพอเขาเห็นแบบนี้ได้เขาก็เลยแบบเฮ้ยอาจารย์คนนี้เป็นคนแรกที่เห็นสิ่งที่เรียกว่าจุลินทรีย์ว่ะนะครับดังนั้นเขาก็เลยได้รับการยกย่องนะครับว่าเป็นบิดาแห่งจุลชีววิทยานะครับก็คือเป็น Father of Microbiology นะครับในระยะนั้นน่ะตอนนั้นน่ะเขาเรียกว่าสัตว์จิ๋วนะครับหรือว่า Animal Cool นะครับคล้ายๆกับโมเลกุลน่ะก็คือเป็นสัตว์ที่แบบเล็กๆแต่ปัจจุบันเราไม่ได้ใช้คำนี้ละนะครับเราเรียกว่า Microorganism นะครับหรือเรียกย่อๆว่าเป็นไมโครบส์นะครับก็ในช่วงใกล้ๆกันนะครับก็มีเจ้าพ่ออีกคนหนึ่งนะครับก็คือคาร์โลลัสลินเนียสนะครับคนนี้เป็นหมอด้วยเป็นนักชีววิทยาด้วยนะครับเขาก็ชื่นชอบในการจำแนกสิ่งมีชีวิตนะครับเขาก็หาเกณฑ์หาหลักการต่างๆมาจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นสปีชีออกเป็นชนิดนะครับแล้วเขาก็มีการตั้งชื่อสิ่งมีชีวิตด้วยภาษาลาตินนะครับทำไมต้องเป็นภาษาละตินเพราะภาษาละตินเป็นภาษาที่คล้ายกับภาษาอังกฤษแต่เป็นภาษาที่ตายไปแล้วนะครับก็คือมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วแหละนะครับทีนี้วิธีการตั้งชื่อของเขาอ่ะเขาจะประกอบด้วยคำสองกลุ่มนะครับอย่างเช่นอันนี้ Escherichia coli นะครับหรือคำนี้นะครับสังเกตไหมว่ามันมีอะไรร่วมกันมันจะมีคำกลุ่มแรกเนาะแล้วก็จะมีคำกลุ่มที่สองใช่ไหมแล้วมันก็จะเว้นวรรคคำในกลุ่มแรกเนี่ยตรงนี้จะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่แต่กลุ่มที่2เนี่ยไอ้ก้อนที่2เนี่ยจะเป็นตัวเล็กหมดเลยนะครับทีนี้ทั้ง2ก้อนรวมกันนะครับตรงนี้เราเรียกว่าเป็น
ชื่อวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาตกลงร่วมกันละว่าถ้านักวิทยาศาสตร์จะพูดถึงสิ่งมีชีวิตจะต้องใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยเอชเชอริเชโคไลมันก็คือแบคทีเรียชนิดนึงที่อยู่ในลำไส้ของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่นนะครับลักษณะของมันก็จะเป็นแท่งท่อนสั้นๆย้อมสีติดแกมลบอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราพูดว่าเอชเชอริเชโคไลเราก็จะรู้เลยว่ามันคืออันนั้นนะเราไม่ต้องบอกว่าเป็นเชื้อที่แยกได้จากขี้แยกได้จากอุจจาระอะไรเงี้ยนะครับหรือเป็นเชื้อที่ได้จากมูลวัวอะไรเงี้ยนะครับหรือเป็นเชื้อที่แยกได้จากลำไส้ใหญ่ของสุกรอะไรเงี้ยถ้าเรารู้ว่ามันเป็นชนิดเดียวกันเราก็เรียกชื่อนี้ไปเลยนะครับหรืออันนี้นะครับโฮโมซาเปียนส์นะครับโฮโมซาเปียนก็คือชื่อวิทยาศาสตร์ของมนุษย์นะครับซึ่งถ้าเป็นภาษาเนาะมันก็มีมนุษย์คนแมนฮิวแมนแล้วก็มีอีกเป็นร้อยๆภาษาทั่วโลกนะครับดังนั้นถ้าหากเราพูดว่าโฮโมซาเปียนนักวิทยาศาสตร์ก็จะรู้เลยว่าหมายถึงมนุษย์นะครับหรืออันนี้นะครับเฟลิสโดเมติคัสนะครับอันนี้ก็คือชื่อวิทยาศาสตร์ของแมวนะครับมันจะเป็นแมวเป็นแงวเป็นเหมียวเป็นหมาอะไรก็ช่างนะเราจะเรียกไงก็ช่างแต่ชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือเป็น Felis Domesticus เหมือนเดิมนะครับซึ่งชื่อระบบเนี้ยมันประกอบด้วย2ก้อนนะครับเขาก็เลยเรียกว่าเป็น Binomial Nomenclature System นะครับก็คือเป็นระบบการตั้งชื่อที่ประกอบด้วย2ชื่อ2คำมาต่อกันนะครับโดยที่ชื่อแรกเนี่ยคือgenus นะครับส่วนก้อนที่2นะครับเป็นลักษณะเฉพาะนะครับแล้วสปีชีส์ล่ะคืออันไหนสปีชีส์เนี่ยคือชื่อวิทยาศาสตร์ทั้งก้อนนะครับ1บวก2จะเท่ากับสปีชีส์นะครับสปีชีส์เนี่ยภาษาไทยใช้คำว่าชนิดพันธุ์นะครับแต่จริงมันคือชนิดแหละแต่ว่าคนแบบชอบจริงเลยชอบเอาคำว่าพันธุ์มาใส่นะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นชนิดพันธุ์แต่ถ้าจะให้ถูกต้องคือมันคือชนิดนะครับชนิดอย่างเช่นหมาแมวอย่างเงี้ยเป็นสิ่งมีชีวิตคนละชนิด แต่หมาโกลเด้นหมาบูลด็อกหมาพุดเดิ้ลเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันแต่คนละสายพันธุ์นะครับแมววิเชียรมาศแมวสามสีแมวสีสว่างแมวเปอร์เซียบริติชช็อตแฮร์อเมริกันช็อตแฮร์สกอตติชโฟร์สกอตติชโฟร์หูดีดอะไรเงี้ยก็เป็นคนละพันธุ์กันแต่ก็ยังเป็นสปีชีส์เดียวกันหรือเป็นชนิดเดียวกันนั่นก็คือเฟลิสโดเมสติคัสเหมือนเดิมนะครับทีนี้คนถัดมานะครับทิโอดอร์ชวานคนนี้ก็เป็นหมอนะครับแล้วก็เป็นนักสรีรวิทยานะครับคำว่าสรีรวิทยาก็คือเขาศึกษากลไกต่างๆของร่างกายนะครับแล้วก็ในยุคที่ชวาลเขาแบบกำลังทำงานกำลังรุ่งเรืองเนี่ยมันมีการสร้างทฤษฎีเซลล์ขึ้นมาแล้วแต่ว่าทฤษฎีเซลล์ตรงนั้นเนี่ยเขาก็ใช้กับพืชเนาะก็คือที่โรเบิร์ตฮุกอ่ะบอกว่าเฮ้ยพืชเนี่ยมันมีเซลล์นะชวาลก็เลยแบบไปส่องดูสัตว์มั่งปรากฏว่าเฮ้ยสัตว์ก็มีเซลล์ว่ะดังนั้นชวาลเนี่ยก็เลยเอาทฤษฎีเซลล์เนี่ยมาใช้กับสัตว์ด้วยก็เลยเป็นทฤษฎีเซลล์ที่สมบูรณ์ขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าเป็น classical cell theory นะครับก็คือเป็นทฤษฎีเซลล์ดั้งเดิมนะครับซึ่งมีอยู่3ข้อนะครับแล้วก็ผลงานของทิโอดอร์ชวาลเนี่ยนอกจากการที่แบบเขาเอาทฤษฎีเซลล์ไปใช้กับสัตว์แล้วนะครับเขาก็ยังค้นพบชวาลเซลล์ที่อยู่ในระบบประสาทด้วยนะครับชวาลเซลล์ก็คือตรงนี้นะครับไอ้ตรงที่มันหุ้มแอคซอนอยู่เนี่ยนะครับชวาลเซลล์เนี่ยก็จะมีไมเอลินชีทหุ้มแอคซอนอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้กระแสประสาทเนี่ยมันส่งได้ในความเร็วที่สูงมากนะครับนอกจากนั้นชวาลก็ค้นพบพวกเอนไซม์เปปซินครับที่ย่อยอาหารเนาะแล้วก็เขาก็ค้นพบลักษณะของยีสต์นะครับว่ายีสต์เนี่ยมันมีกิจกรรมสามารถสร้าง
สารอาหารได้สามารถสลายสารอาหารเพื่อที่จะสร้างพลังงานได้ซึ่งจากการศึกษาตรงนี้นะครับเขาก็เลยคิดค้นคำใหม่ขึ้นมานั่นก็คือคำว่าเมตาบอลิซึมนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะได้ไปเรียนละเอียดนะครับเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมเนี่ยในวิชาไบโอเคมนะครับเมตาบอลิซึมก็คือการที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับอยู่ภายในตั้งแต่ระดับเซลล์นะครับคนถัดมานะครับก็คือฟรานซิสโกเรนดี้นะครับคนนี้เป็นคนที่เป็นศัตรูกับความเชื่อในสมัยนั้นนะครับทำไมอาจารย์ถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีความเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความว่างเปล่าได้หรืออาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ได้นะครับเหมือนกับที่เราเคยได้ยินเนาะว่าเอ้ยเกิดจากกระบอกไม้ไผ่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าฝั่งฝรั่งเนี่ยเขามีความเชื่อว่าหนูเนี่ยมันเกิดจากผ้าขี้ริ้วนะครับดังนั้นถ้าเรามีผ้าขี้ริ้วกองๆอยู่เนี่ยในครัวในอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหนูเกิดขึ้นมาในนั้นนะครับแต่ในความเป็นจริงมันเป็นไปได้ไหมที่ผ้าขี้ริ้วจะออกลูกมาเป็นหนูถ้าเราถามความคิดเห็นของคนสมัยนี้ที่ผมเป็นบ้าติใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ผ้าขี้ริ้วมันลกๆหนูมันก็เลยเข้าไปหลบในนั้นแล้วมันก็ไปออกลูกใส่ผ้าขี้ริ้วหรือไม่อาจจะคาดว่าผ้าขี้ริ้วไปทำรังเพื่อที่จะออกลูกแต่หนูมันก็ต้องเกิดมาจากแม่หนูกับพ่อหนูอะไรเงี้ยนะครับแล้วนอกจากนั้นคนโบราณเขามีความเชื่อว่าเนื้อเนี่ยถ้าวางไว้นานๆแล้วเนื้อเน่ามันจะกลายเป็นหนอนกลายเป็นแมลงวันนะครับซึ่งคนในปัจจุบันก็ไม่เชื่อเนาะเพราะคนในปัจจุบันเฮ้ยไม่ใช่มันเกิดจากการที่แมลงวันเนี่ยมันไปวางไข่ใส่เนื้อเน่านะครับแต่คนสมัยก่อนไม่ได้เชื่ออย่างนั้นไงจนกระทั่งอีตาฟรานซิสโกเรดดี้คนนี้นะครับแกเป็นหมอนะครับแล้วก็เป็นนักธรรมชาติวิทยาชาวอิตาลีนะครับเป็นชาวอิตาเลียนนะครับเขาก็ทำการทดลองนะครับแบ่งออกเป็น3ชุดชุดแรกนะครับเขาก็จัดการเอาเนื้อเน่าวางไว้ในภาชนะที่เปิดไว้แบบนี้นะครับเอาเนื้อสดๆนี่แหละวางไว้จนมันเน่านะอันที่2นะครับก็คือเอาใส่ภาชนะแต่ปิดฝาสนิทนะครับเพราะฉะนั้นกลิ่นไม่ออกกลิ่นไม่รบกวนมันก็จะไม่ดึงดูดแมลงวันมานะครับหรือมันจะมามันก็เข้าไปข้างในไม่ได้แมลงวันไม่สามารถสัมผัสกับเนื้อได้แล้วก็ชุดที่3นะครับเขาก็เอาเนื้อเนี่ยวางไว้ในโหลแก้วจากนั้นก็ครอบด้วยผ้าที่เป็นตะข่ายแบบนี้ทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือกลิ่นเนี่ยมันออกไปล่อแมลงวันได้แต่แมลงวันเนี่ยมันไม่สามารถลงไปหาเนื้อได้มันก็จะแย่ตูดแล้วก็ไข่ไว้ข้างบนนะครับทีนี้พอเวลาผ่านไปก็ปรากฏว่าไข่แมลงวันตัวเนี้ยมันก็ฟักออกมาเป็นตัวแล้วก็เป็นหนอนเล็กๆอยู่บนผ้านะครับเพราะฉะนั้นแกก็เลยสรุปว่ามันไม่ใช่หรอกนายแหมเนื้อมันจะออกมาเป็นหนอนได้ยังไงหนอนเนี่ยมันมาจากการที่แมลงวันมันพยายามจะเอาตูดเนี่ยแย่ลงไปไข่ในเนื้อเห็นไหมเนี่ยว่าพอมันแย่ตูดลงไม่ได้นะมันก็กองอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยนะครับแต่ถามว่าตอนนั้นมีใครเชื่อไหมไม่เชื่อนะครับด่ายับเลยนะครับคนเชื่อก็มีนะครับแต่น้อยกว่านะครับแล้วก็คนถัดมานะครับเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์นะครับคนนี้เนี่ยแกเป็นคนที่คิดค้นวิธีการปลูกฝีขึ้นมานะครับก็คือเมื่อก่อนมันมีฝีด่าที่เกิดขึ้นกับคนนะครับแล้วมันก็จะมีโรคฝีที่เต้านมวัวนะครับซึ่งนั้นเป็นโรคของวัวแกก็เลยทดลองนะครับไปเอาฝีที่เต้านมวัวเนี่ยมาจิ้มใส่คนนะครับเอามาจิ้มใส่คนทำไมแกถึงทำอย่างนั้นเพราะแกสังเกตว่าผู้หญิงที่เขาไปรีดนมวัวที่วัวมันเป็นฝีที่เต้านมเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยสามารถอยู่รอดได้เวลาที่มีโรคฝีดาษระบาดนะครับแกก็เลยจัดการนะครับเอาฝีที่เต้านมวัวเนี่ยมาทำเป็นวัคซีนซะเลยนะครับทีในการทดลองของแกนะครับแกก็มีชุดการทดลองหนึ่งที่น่าทึ่งมากนะครับก็คือแกเอาฝาแฝดมาคนนึงปลูกฝีคนนึงไม่ได้ปลูกนะครับแล้วเด็ก2คนเนี้ยก็ใช้ชีวิตผ่านช่วงที่มีการระบาดของฝีดาษปรากฏว่าเด็กคนซ้ายมือนะครับ
คนเนี้ยเบอร์หนึ่งเนี่ยคนเนี้ยไม่ได้ปลูกฝีเขาเป็นคอนโทรลเนาะส่วนคนที่สองเนี่ยได้รับวัคซีนนะครับก็คือได้รับการปลูกฝีปรากฏว่าเด็กเบอร์สองเนี่ยไม่ป่วยนะครับเด็กคนที่สองไม่ป่วยเขาก็เลยโอเคยอมรับนะครับตอนนั้นสมาคมเขาก็เลยยอมรับว่าการปลูกฝีเนี่ยมันช่วยได้จริงๆนะครับหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยก็โดนด่ายับเหมือนกันนะครับดังนั้นในปี1802นะครับเขาก็เลยมีการยอมรับนะครับว่าเฮ้ยอันนี้แหละเป็นการทำวัคซีนเพื่อป้องกันฝีดาษครั้งแรกของโลกนะครับเซ็นโดยสมาชิก112คนเลขสวยงามมากเลยนะครับแต่นะครับแต่อันเนี้ยเป็นประวัติศาสตร์ฝั่งตะวันตกเนาะแต่ถ้าไปดูนะครับในบันทึกโบราณของจีนนะครับเขาก็พบว่าในฝั่งจีนเนี่ยก็มีการทำคล้ายๆกันนะครับเพื่อที่จะป้องกันและรักษาคนจากโรคฝีดาษเหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีของจีนเนี่ยคือโหดกว่านะครับเขาเอาพวกสะเก็ดแผลนะครับเอาสะเก็ดแผลของคนที่เป็นโรคเนี่ยเอามาบดนะครับแล้วก็ให้คนเนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ยสูดเข้าไปนะครับทางจมูกเขาก็เลยบอกอันเนี้ยเป็นนาเซลวัคซีนครับก็คือเป็นวัคซีนทางจมูกเนี่ยสำหรับโรคฝีดาษเป็นรายแรกของโรคแบบจริงๆนะครับก็คือถ้าเป็นสมัยอาจารย์เรียนอาจารย์จะเรียนแบบบรรทัดบนแต่ปัจจุบันข้อมูลก็คือมันเป็นแบบอันข้างล่างนี้นะครับก็คือหมอจีนโหดกว่านะมีทั้งแบบสูดเข้าไปมีทั้งแบบเผาไฟลมควันมีทั้งแบบกินเลยนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาบันทึกไว้นะครับนอกจากนั้นอีกคนนึงนะครับก็คือจอห์นทินดอลนะครับจอห์นทินดอลคนนี้ก็ค้นพบปรากฏการณ์ทินดอลเนาะที่เราเรียนในเคมีว่าเอ้ยถ้าหากเป็นแอโรโซลมันจะมีลำแสงอะไรเงี้ยนะครับก็คือถ้าเป็นคนลอยแสงผ่านแล้วมันจะเป็นลำนะครับอันนี้อีกงานนึงของแกนะไม่เกี่ยวกันกับจุลจะเล่าให้ฟังทีนี้งานของแกที่เกี่ยวกับด้านจุลชีววิทยาก็คือแกค้นพบว่าถ้าเอาของอะไรก็ตามเนี่ยที่มันเป็นของเหลวนะครับเอามาต้มให้มันถึงจุดเดือดนะครับเอามาต้มให้ถึงจุดเดือดโดยเดือดครั้งละ15นาทีแล้วปิดฝานะครับปิดทิ้งไว้แล้วก็ทำแบบนี้3วันต่อกันมันจะช่วยถนอมอาหารได้ซึ่งกระบวนการนั้นเราเรียกว่าทินดอลไลเซชันนะครับอย่างสมมุติว่าถ้าเราจะทำน้ำซุปขึ้นมาแล้วอยากให้น้ำซุปมันอยู่ได้นานๆนะครับก็จะต้องเอาน้ำซุปเนี่ยมาต้มให้เดือด3ครั้งต่อกันนะครับวันละครั้งครั้งละ15นาทีนะครับซึ่งยุ่งยากไหมก็ค่อนข้างยุ่งยากนะครับแต่ถ้าเราย้อนไปดูมันก็คล้ายๆกับการที่แม่เราทำกับข้าวหม้อใหญ่ๆแล้วก็อุ่นใช่ไหมอุ่นซ้ำๆนะครับอุ่นวันละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอแค่ว่าเราอย่าเอาช้อนที่เราเลียแล้วเนี่ยไปจุ่มลงในหม้อมันก็จะไม่บูดนะมันคือหลักการเดียวกันเลยนะครับแต่คนที่เป็นตัวปิดนะครับเป็นตัวปิดก็คือคนนี้หลุยส์ปาสเตอร์นะครับคนนี้เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับเป็นนักชีววิทยาเป็นนักเคมีและก็เป็นนักจุลชีววิทยาด้วยนะครับแต่คนนี้นะครับค้นพบคำว่ากระบวนการหมักนะครับการทำให้ปลอดเชื้อแล้วก็การทำวัคซีนนะครับแล้วเขาก็ยังช่วยทำให้คนเชื่อทฤษฎีของฟรานซิสโกเรดดี้มากขึ้นด้วยนะครับฟรานซิสโกเรดดี้ก็คือพ่อใหญ่เลี้ยงหนอนนะครับในคนนี้เมื่อก่อนเขาไม่เชื่อแกแต่ว่าหลุยส์ปาสเตอร์ก็มาช่วยคอนเฟิร์มนะครับโดยการทดลองในสวอนเน็กบอทเทิลนะครับหรือว่าขวดคองหงนะครับไม่ใช่คออาหารนะคออาหารนี่ส้วมนะครับอันนี้คองหงนะ
Swan Neck Bottle นะครับสิ่งที่แกทำนะครับก็คือแกเอาน้ำซุปนะครับใส่ไว้ในขวดแล้วแกก็เป่าแก้วนะให้อีขวดเนี่ยมันยืดนะครับโดยที่ปลายตรงนี้มันยังเปิดนะอากาศเข้าออกได้ทีนี้แกทำแบบนี้เพื่อที่จะทดลองนะครับว่าเราจะสามารถเก็บไอตัวน้ำซุปไว้แบบนี้โดยที่ไม่ทำให้มันเกิดการบูดเน่าได้ยังไงนะครับแกก็ต้มน้ำซุปเนื้อนะครับแล้วจากนั้นก็ทำหลายๆแบบเนาะก็คือแบบที่หนึ่งนะครับแกก็ต้มแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับเป็นวันเป็นสัปดาห์ก็ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีแบคทีเรียเกิดขึ้นมาคือในยุคของหลุยส์ปาสเตอร์รู้ละว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าจุลินทรีย์นะครับแกก็เอ้ยมันยังใสอยู่นะครับถ้าใสแปลว่ายังปลอดเชื้ออยู่ใสแบบไหนใสเหมือนเดิมนะครับก็คือก่อนทำการทดลองเป็นยังไงหลังทางวันทดลองเก็บไว้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับแบบนี้ก็สรุปได้ว่ามันยังปลอดเชื้ออยู่นะมันยังไม่มีอะไรลงไปข้างในนะครับทีนี้อันที่สองนะครับอันที่สองชุดที่สองแกก็ต้มนะครับจากนั้นก็หักคอเปาะตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งทิ้งไว้นะครับปรากฏว่ามันขุ่นนะครับคุณเนี่ยก็แปลว่ามีแบคทีเรียนะครับยืนยันยังไงว่ามีแบคทีเรียก็เอาไปส่องกล้องจุลทรรศน์ก็ได้นะครับส่วนอันที่3นะครับแกก็ทำการต้มจากนั้นก็เทนะครับเทให้มันมาสัมผัสกับตรงปลายตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ตั้งทิ้งไว้เหมือนเดิมปรากฏว่ามันก็ขุ่นนะครับขุ่นคืออะไรขุ่นแปลว่ามีแบคทีเรียนะครับทำไมแกถึงสรุปอย่างนั้นเพราะว่าลักษณะการขุ่นเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่ามันมีการเพิ่มขึ้นของประชากรเชื้อนะครับก็คือมีการเจริญเกิดขึ้นนะครับเวลาเราทำแลบเราก็ยังใช้วิธีการอนุมานแบบนี้เหมือนกันเลยนะเรายังทฤษฎีของหลุยส์ปาสเตอร์นี่ยังใช้ได้จนถึงปัจจุบันนะครับแล้วจะสรุปยังไงอ่ะเป็นแบบนี้สิ่งที่แกสรุปก็คือในอากาศมันมีแบคทีเรียอยู่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหักคอแบบนี้แบคทีเรียในอากาศมันก็หล่นลงมานะครับแล้วมันก็เพิ่มจำนวนนะครับก็แบคทีเรียเจออาหารอาหารก็คือน้ำซุปนะครับมันก็จะมีแบคทีเรียที่มากขึ้นมันก็จะเกิดการขุ่นนะครับส่วนอันเนี้ยมันก็เกิดจากการที่น้ำซุปเนี่ยมาเจอกับบริเวณปลายขวดซึ่งปลายขวดตรงเนี้ยมันไม่ร้อนไงมันมีแบคทีเรียจากอากาศเนี่ยมันหล่นคลายตอนเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่น้ำซุปมาเจอตรงเนี้ยนะครับมันก็จะลากเอาแบคทีเรียเนี่ยกลับเข้าไปในขวดด้วยนะครับดังนั้นแกก็เลยสามารถสรุปได้ว่าน้ำซุปอ่ะถ้าตั้งทิ้งไว้เฉยๆแล้วไม่มีแบคทีเรียลงไปมันก็จะไม่มีแบคทีเรียหรอกนะซึ่งตรงเนี้ยมันก็สอดคล้องกับการที่ฟรานเซสโกเรดดี้เขาทำการทดลองกับหนอนแล้วก็เนื้อแล้วก็แมลงวันนะครับเขาก็เลยสรุปว่าการที่น้ำซุปมันขุ่นหรือมันบูดเนี่ยเกิดจากการปนเปื้อนของแบคทีเรียนะครับไม่ได้เกิดจากการที่แบคทีเรียมันเกิดขึ้นมาจากน้ำซุปแต่อย่างใดนะแล้วนอกจากนั้นนะครับหลุยส์ปาสเตอร์เขาก็คิดค้นกระบวนการถนอมอาหารขึ้นมาเรียกว่าการพาสเจอไรเซชันนะครับซึ่งสมัยก่อนนะครับเขาก็จะมีการทำกระบวนการเนี้ยโดยการทำให้อาหารเนี่ยมันมีอุณหภูมิอยู่ในช่วงปริมาณประมาณ 50-60 องศาเซลเซียสนะครับ
แต่เขาก็แบบเออบอกไม่ได้หรอกว่ามันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่เขาก็แบบเออสัก45นาทีสักชั่วโมงนึงอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเราได้ทดลองแล้วก็ปรับนะครับให้มันเป็นมาตรฐานซึ่งในปัจจุบันนะครับมาตรฐานของกระบวนการ Pasteurization เนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบ LTLT กับแบบ HTST นะครับ LTLT ก็คือ Low Temp Long Time นะครับอุณหภูมิต่ำเวลานานก็ใช้ 62.8 องศาเซลเซียสนาน30นาทีก็คือครึ่งชั่วโมงนะครับกับอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือ High Temp Short Time นะครับก็คืออุณหภูมิสูงเวลาสั้นตัวนี้เขาก็ใช้อุณหภูมิ 71.7 องศาเซลเซียสโดยจับเวลาแค่15นาทีเท่านั้นนะครับแต่เน้นนะครับว่าอุณหภูมิตัวนี้หมายถึงอุณหภูมิของอาหารนะไม่ใช่อุณหภูมิที่เราให้เข้าไปนะครับอย่างเช่นถ้าหากเราจะทำ Pasteurization ของนมนะครับเช่นนม Pasteurization เนี่ยเราก็จะต้องเอานมเข้าไปในเครื่องแล้วก็ให้ความร้อนแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่นมเนี่ยมีอุณหภูมิ 71.7 องศาเซลเซียสเราก็จับเวลา15วินะครับจากนั้นก็ทำให้มันคูลดาวน์ลงก็จะได้นมที่เป็นนมพาสเจอไรเซชันนะครับข้อดีของกระบวนการพาสเจอไรเซชันก็คือรสชาติมันจะมีความใกล้เคียงกับรสชาติธรรมชาตินะครับดังนั้นเวลาเราลองสังเกตนะถ้ายังหาได้นะพวกร้านนมที่เขาไปเอานมสดมาต้มเองเนี่ยเขาก็จะต้มแบบไม่ได้ต้มจนเดือดนะครับร้านไหนที่ต้มจนเดือดเนี่ยมันจะไม่อร่อยนะร้านที่อร่อยคือเขาจะต้มแค่มันมีไอขึ้นมานะครับมันจะมีไอขึ้นมาแค่นั้นเองแต่จะต้มนานหน่อยนะครับแต่ถ้าต้มจนเดือดปูดแบบนั้นเนี่ยมันไขมันมันจะแยกตัวนะครับมันจะไม่อร่อยนี่นอกจากการถนอมอาหารนะครับหลุยส์ปาสเตอร์ก็มีการค้นพบอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเขาคิดค้นวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า นะครับในปี1885เนี่ยมีเด็กคนหนึ่งนะครับอายุ9ขวบเขาโดนหมากัด14แผลนะครับแล้วหลุยส์ปาสเตอร์ก็เลยเอาวัคซีนที่เขากำลังทดลองเนี่ยฉีดให้เด็กคนนี้นะครับปรากฏว่าเด็กคนนี้ก็รอดนะครับแล้วก็ตอนเด็กคนนี้โตนะครับมันก็มีเรื่องราวต่อนะมีสตอรี่ต่อก็คือคนนี้เขาก็มาเป็นผู้ช่วยในแลบของหลุยส์ปาสเตอร์นะครับแต่เรื่องที่น่าเศร้าก็คือพอหลุยส์ปาสเตอร์เขาแก่แล้วก็เสียชีวิตไปเด็กผู้ชายคนเมื่อกี้ที่เป็นผู้ช่วยเขาก็มีภาวะซึมเศร้านะครับแล้วเขาก็จบไม่สวยเท่าไหร่นะอีกคนนึงนะครับที่มีคุณูปการโอ้ใช้คำสรุปเลยมีประโยชน์กับวงการจุลชีววิทยานะครับก็คือเฮนริชเฮอร์แมนโรเบิร์ตค็อกนะครับคนนี้เป็นชาวเยอรมันนะครับเขาคิดค้นแนวคิดนะครับคิดค้นคอนเซปต์ว่าเราเนี่ยจะแยกยังไงว่าเชื้อโรคชนิดไหนเนี่ยเป็นเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคนั้นจริงๆนะครับคนที่เป็นคนบอกว่าเอ้ยเชื้อวัณโรคคือเชื้อตัวนี้นะเชื้ออหิวาคือเชื้อตัวนี้นะแอนแท็กคือเชื้อตัวนี้นะก็คือโรเบิร์ตค็อกนี่แหละนะครับซึ่งหลักการของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าค็อกโพสตูเลชันหรือค็อกโพสตูเลตนะครับซึ่งมันก็จะมีหลักการใหญ่ๆอยู่4ข้อนะครับแล้วเขาก็ได้รับการยอมรับนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับแนวคิดนี้ยังใช้มาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายทีหลังนะครับเกี่ยวกับค็อกโพสตูเลตนะครับคนถัดมานะครับเซอร์อเล็กซานเดอร์เฟลมิงนะครับคนนี้ก็เป็นคนที่ค้นพบยาปฏิชีวนะนะครับวัคซีนเจอก่อนยาปฏิชีวนะนะครับบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นก็นั่นแหละนะครับวัคซีนก็เป็นสิ่งที่อยู่กับเรามานานนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปกลัวมากนะวัคซีนส่วนมากในระยะแรกๆอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละคนก็จะกลัวนะครับแล้วก็จะถูกเอามาใช้จริงๆก็ตอนที่มันเป็นแบบอะไรที่เร่งด่วนแบบตายก็ยอมแต่ว่าขออยู่ได้นานขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเหมือนกับช่วงโควิดที่ผ่านมานั่นแหละนะครับอเล็กซานเดอร์เฟลมิงเนี่ยเขาก็เป็นคนที่
สนใจศึกษาเกี่ยวกับพวกแบคทีเรียนะครับทีนี้เนี่ยตอนที่เขากำลังเลี้ยงแบคทีเรียอยู่นะครับปรากฏว่ามันมีเพจหนึ่งนะครับมีจานเลี้ยงเชื้อจานหนึ่งที่มันปนเปื้อนเชื้อรานะครับซึ่งเขาอยากได้แบคทีเรียแต่มันมีราขึ้นมาเป็นเราก็คงจะเอาไปทำลายเนาะแล้วก็จานไปล้างแล้วก็ทำการทดลองใหม่แต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่ช่างสังเกตนะครับเขาพบว่าเฮ้ยอันนี้คือรานะอันนี้คือเชื้อรานะครับส่วนข้างล่างนี่คือแบคทีเรียเขาพบว่าไอ้ตรงที่มันใกล้ๆกันเนี่ยทำไมแบคทีเรียมันเป็นแปลกยังไงเพราะไอ้ส่วนที่มันอยู่ไกลๆอ่ะแบคทีเรียมันจะมีขนาดโคโลนีที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่พออยู่ใกล้ๆปรากฏว่าเฮ้ยโคโลนีมันเล็กมากนะครับนั่นแปลว่ามันไม่ชอบขี้หน้ากันละมันจะต้องมีอะไรระหว่าง2ตัวนี้แน่นอนแกก็เลยเอาลาตัวนี้มาศึกษานะครับมาศึกษาเกี่ยวกับสารที่มันสร้างได้แล้วแกก็ลองเอาสารที่เชื้อราสร้างได้เนี่ยมาเจอกันสิกับแบคทีเรียปรากฏว่าแบคทีเรียแพ้นะครับแกก็เลยบอกเฮ้ยไอเชื้อตัวเนี้ยมันสามารถผลิตสิ่งที่เรียกว่ายาปฏิชีวนะได้นะครับซึ่งการค้นพบครั้งนี้เป็นการค้นพบยาปฏิชีวนะครั้งแรกนะครับไอลาตัวเนี้ยมันชื่อว่าเพนิซิลเลียมนะครับลาเนี่ยชื่อว่าเพนิซิลเลียมดังนั้นยาที่ได้จากตัวนี้แกก็เลยตั้งชื่อว่าเพนิซิลินนะครับซึ่งตัวนี้เป็นยาปฏิชีวนะตัวแรกของโลกใบนี้นะครับแล้วก่อนหน้านี้เขาใช้อะไรในการรักษามันก็มีนะอย่างเช่นยาสมุนไพรอะไรเงี้ยนะครับเราใช้สมุนไพรมาก่อนบางคนก็ใช้พวกสารเคมีบางคนก็ใช้สารอันตรายอย่างเช่นสารหนูอย่างเงี้ยนะครับใช้ปลอดใช้เอทิเลียมโบรไมด์อะไรเงี้ยนะครับแต่ยาปฏิชีวนะเนี่ยมันค่อนข้างปลอดภัยนะครับจนกระทั่งในปัจจุบันนี่แหละที่เราใช้มันเยอะเกินไปจนทำให้เกิดภาวะดื้อยานะครับสิ่งที่น่ากลัวนะครับคือภาวะดื้อยาซึ่งตัวเนี้ยเราจะได้เรียนกันแน่นอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดื้อยามันดื้อยังไงมันสำคัญยังไงแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงนะครับปัจจุบันเรายังใช้เพนิซิลลินอยู่ไหมไม่ค่อยใช้แล้วนะครับแต่เราใช้ยาปฏิชีวนะรุ่นหลังๆซึ่งมันก็พัฒนาต่อยอดมาจากเพนิซิลลินนี่แหละนะครับบางตัวก็เป็นตัวที่คล้ายเพนิซิลลินบางตัวก็เป็นตัวที่เอาเพนิซิลลินมาโมดิฟายเอามาดัดแปลงนะครับบางตัวก็จะเป็นการคิดค้นขึ้นใหม่เลยค้นพบขึ้นใหม่เลยก็มีเหมือนกันนะครับแต่ตัวเพนิซิลลินเลยเนี่ยไม่ค่อยใช้ละตัวนี้ก็คือเชื้อปัจจุบันมันดื้อเพนิซิลลินแทบครบทุกตัวแล้วนะครับเราก็จะไปใช้ตัวอื่นเช่นแอมอกซิซิลลินอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเพนิซิลลินรุ่นหลังประมาณนั้นนะครับทีนี้กลับมาที่คำว่าจุลชีววิทยาของเราเนาะมันก็เป็นสรุปก็คือมันก็เป็นแขนงหนึ่งอ่ะของการศึกษาสิ่งมีชีวิตเพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กๆนะครับซึ่งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนาะเราก็รู้มาแล้วแหละว่ามันประกอบขึ้นมาจากเซลล์นะครับซึ่งเซลล์บนโลกใบนี้ก็จะมีเซลล์โพคาริโอตแล้วก็เซลล์ยูคาริโอตนะครับเราก็จะมีพวกนึงที่แบบมันเป็นอีพวกก้ำกึ่งมันไม่ได้เป็นมันไม่มีเซลล์นะแต่ว่ามันมีคุณสมบัติในการเพิ่มจำนวนตัวเองได้ก็คือพวกที่เป็นอะเซลลูล่านะครับอย่างเช่นไวรัสนะครับไวรอยนะครับแล้วก็พีออนซึ่งพีออนเนี่ยเป็นแค่อนุภาคโปรตีนนะครับที่สามารถเพิ่มจำนวนตัวเองได้นะครับส่วนเซลล์โพคาริโอตยูคาริโอตเนี่ยเราก็น่าจะเคยเรียนผ่านมาแล้วแหละแต่ก็จะมีเนื้อหาในส่วนนี้ให้ได้เรียนในวิชาไบโอเคมนะครับทีถ้าเป็นทฤษฎีเซลล์นะครับถ้าเป็นคลาสสิคอลเซลล์ทีโอรีหรือทฤษฎีเซลล์แบบคลาสสิกก็จะมีอยู่3ข้อก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตก็คือเซลล์
นะครับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบขึ้นมาจากเซลล์และเซลล์ย่อมเกิดขึ้นมาจากเซลล์ที่มีอยู่ก่อนหน้าอันนี้คือ3ข้อของทฤษฎีเซลล์แบบดั้งเดิมนะครับแต่ปัจจุบันนะครับทฤษฎีเซลล์สมัยใหม่หรือว่า Modern Cell Theory เนี่ยจะประกอบด้วย7ข้อนะครับก็คือเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่รู้จักณปัจจุบันนะครับประกอบขึ้นมาจากเซลล์1เซลล์หรือหลายเซลล์นะครับนั่นก็แสดงว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเซลล์1เซลล์แหละหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้หมายความว่ายังไงหมายความว่าบนโลกของเราเนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเป็นยูนิเซลลูลาร์ออร์แกนิซึมก็คือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะครับกับมัลติเซลลูลาร์ออร์แกนิซึมยูนิเซลลูลาร์ออร์แกนิซึมก็อย่างเช่นแบคทีเรียยีสต์พวกโปรโตซัวอะไรพวกนี้นะครับส่วนสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ก็อย่างเช่นไส้เดือนแมวหมาคนไฮด้าอะไรพวกนี้นะครับพืชพวกนี้ถั่วงอกต้นมะขามอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ส่วนข้อที่2นะครับ all living cells arise from pre-existing cells by division เซลล์ย่อมเกิดขึ้นมาจากเซลล์ก่อนหน้าผ่านกระบวนการแบ่งเซลล์นะครับก็คือมันจะต้องมีเซลล์ก่อนหน้าแล้วก็แบ่งเซลล์มันถึงจะได้เซลล์ใหม่ขึ้นมาครับพูดง่ายๆข้อที่3นะครับเขาบอกว่าเซลล์เนี่ยเป็นหน่วยพื้นฐานนะครับที่มีฟังก์ชันก็คือที่มีหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็อาจจะเป็นโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนนะครับแต่จุดที่สำคัญคือตรงนี้ structure and function คำว่าฟังก์ชันตรงนี้ก็คือคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตก็คือการหายใจนะครับการสร้างพลังงานนะครับการสลายพลังงานก็คือมีเมตาบอลิซึมนั่นแหละนะครับมีการขับถ่ายของเสียแล้วก็มีการสืบพันธุ์การสืบพันธุ์ของเซลล์คืออะไรก็คือการถ่ายทอดทางพันธุกรรมการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมันผ่านตรงไหนมันก็ผ่านกระบวนการแบ่งเซลล์นั่นแหละนะครับซึ่งเซลล์เนี่ยเป็นหน่วยเล็กที่สุดนะครับที่สามารถมีฟังก์ชันมีหน้าที่พวกนี้ได้ครบนะครับข้อที่4นะครับเขาบอกว่ากิจกรรมของสิ่งมีชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับกิจกรรมโดยรวมของเซลล์แต่ละเซลล์นะครับนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าหากเซลล์เนี่ยมันทำกิจกรรมไม่ได้สุดท้ายสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นเนี่ยกิจกรรมมันก็จะหายไปอย่างเช่นคนคนหนึ่งเนี่ยการที่เราเนี่ยสามารถพูดเรานั่งเรียนได้อะไรเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เซลล์แต่ละเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยมันมีกิจกรรมย่อยๆนะครับกล้ามเนื้อปากก็กำลังหดตัวคลายตัวกล้ามเนื้อที่อยู่ในระบบเสียงก็กำลังสั่นสะเทือนอะไรเงี้ยนะครับเซลล์ประสาทและสมองก็กำลังฟังกำลังดูกำลังพยายามบันทึกข้อมูลอยู่อะไรเงี้ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าหากเซลล์พวกนี้มันทำงานไม่ได้เราก็จะ HP หมดนอนแอร์ละแนนะครับข้อ5นะครับเขาบอกว่า energy flow นะครับก็คือการไหลเวียนพลังงานหรือในวงเล็บเนี่ยก็คือmetabolism แล้วก็ชีวเคมีนะครับทุกอย่างเนี่ยกระบวนการทางชีวเคมีและ metabolism เนี่ยเกิดขึ้นภายในเซลล์นะครับก็ตามตัวเลยข้อนี้นะครับข้อที่6นะครับภายในเซลล์เนี่ยจะมี DNA นะครับซึ่ง DNA เนี่ยก็จะอยู่ในโครโมโซมนะครับแล้วนอกจากมี DNA แล้วก็ยังมี RNA นะครับซึ่ง DNA กับ RNA เนี่ยก็จะพบในบริเวณนิวเคลียสแล้วก็ไซโตพลาซึมของเซลล์นะครับเซลล์บางเซลล์ไม่ได้มีนิวเคลียสที่แท้จริงแต่มีบริเวณที่ทำหน้าที่คล้ายนิวเคลียสเราก็เรียกว่านิวคลีออยด์นะครับข้อนี้ก็มีเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อขยายความแหละข้อที่7นะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันนะครับก็คือสปีชีส์เดียวกันเนี่ย
องค์ประกอบภายในเซลล์เนี่ยจะมีความเหมือนกันนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยจะเหมือนกันดังนั้นถ้าหากเราได้เซลล์มานะครับเราก็สามารถศึกษาแล้วก็บอกได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดไหนนะครับนี่ในปัจจุบันนะครับเราก็แบ่งสิ่งมีชีวิตนะครับออกเป็น3โดเมนใหญ่ๆหลายๆคนก็น่าจะเรียนมาประมาณนี้เนาะว่ามันจะมีโดเมนแบคทีเรียอาร์เคียแล้วก็ยูคาริโอตานะครับโดเมนแบคทีเรียก็คือพวกแบคทีเรียที่เป็นโคคาริโอตนะครับส่วนอาร์เคียก็คือเป็นพวกแบคทีเรียดึกดำบรรพ์นะครับส่วนยูคาริโอตาก็คือพวกที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นเซลล์ยูคาริโอตนะครับซึ่งในทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยก็จะมีจุลินทรีย์เนี่ยแทรกอยู่ทุกโดเมนนะครับโดยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยโดเมนแบคทีเรียเนี่ยคือจุลินทรีย์เต็มๆนะครับจุลินทรีย์ล้วนๆเลยอาร์เคียก็เหมือนกันนะครับก็เป็นจุลินทรีย์เหมือนกันส่วนยูคาริโอตพวกนี้จะมีเซลล์ขนาดใหญ่แล้วก็ซับซ้อนจะมีแค่บางชนิดเท่านั้นที่เป็นที่จัดเป็นจุลินทรีย์นะครับพวกที่เราจัดเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในโดเมนยูคาริโอตนะก็แทบทุกอันเลยนะยกเว้นเนี่ยยกเว้นแอนิมอลกับแพนยกเว้นพืชกับสัตว์แค่นั้นแหละนะครับที่อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่นอกนั้นพวกสลามโมนนะครับพวกลาเมือกฟังจายพวกโปรโตโซต่างๆก็คือจัดเป็นจุลินทรีย์ได้หมดเลยนะครับสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดก็มีเซลล์ที่มีขนาดไม่เท่ากันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังต้องมีเซลล์อยู่นะครับคราวนี้ขอบเขตของวิชาจุลนะครับก็คือเนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้ยเป็นต้นไปนะครับก็คือพวกที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ดูนะครับส่วนนี้ก็เป็นหน้าตาของเซลล์ที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นเซลล์แบคทีเรียเป็นโพคาริโอติกเซลล์หน้าตามันจะบ้านๆส่วนประกอบไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นเซลล์พืชเซลล์สัตว์นะครับที่เป็นยูคาริโอติกเซลล์มันก็จะซับซ้อนนะครับซึ่งส่วนประกอบตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกันนะครับสรุปครับผมขออนุญาตนะคะครับพอดีเวลาเรียนมันถึง 11.20 ค่ะในตารางของเราขึ้น 11.20 ใช่ไหมเราต้องไปพบที่ปรึกษาใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวสไลด์เนี้ยสุดท้ายแล้วงั้นค่ะครับสรุปนะครับจุลินทรีย์นะครับขอบเขตของจุลินทรีย์ที่เราจะสนใจเนาะก็คือจะมีพวกแบคทีเรียนะครับพวกอาร์เคียก็คือแบคทีเรียโบราณนะครับมีโปรโตซัวนะครับมีพวกฟังไจนะครับฟังไจก็คือมีพวกเห็ดนะครับมียีสต์นะครับแล้วก็เชื้อรานะครับแล้วก็มีพวกสาหร่ายนะครับมีลาเมือกนะครับมีพวกไลเคนไวรัสแล้วก็พรีออนนะครับพวกนี้คือสิ่งที่เราจะให้ความสนใจกันในเทอมนี้นะครับซึ่งพวกนี้มันก็อยู่ในระบบนิเวศของเราอยู่แล้วนะครับจากที่เราทราบกันไปแล้วนะครับว่าจุลินทรีย์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเป็นพวกที่มีประโยชน์นะครับอย่างเช่นเขาก็อาจจะเป็นผู้ย่อยสลายนะครับหรือว่าเราเรียกว่าเป็นดีคอมโพเซอร์นะครับตามธรรมชาตินะครับแล้วเราก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์นะครับในแง่ของอุตสาหกรรมอาหารนะครับการถนอมอาหารนะครับแล้วก็ในแง่ของการผลิตยาปฏิชีวนะนะครับในแง่ของการผลิตเอนไซม์ต่างๆนะครับแล้วก็มีแค่ส่วนน้อยเท่านั้นนะครับที่เขาเป็นโทษกับมนุษย์นะครับก็จะเป็นพวกจุลินทรีย์ก่อโรคนะครับหรือเราเรียกว่าพาโทเจนนะครับซึ่งพาโทเจนเนี่ยก็จะมีทั้งเชื้อที่เป็นเชื้อก่อโรคที่แท้จริงนะครับแต่ก็จะมีบางชนิดนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเชื้อ
ก่อโรคฉวยโอกาสนะครับซึ่งเชื้อก่อโรคฉวยโอกาสเนี่ยหมายความว่าตามปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ก่อโรคนะครับถ้าหากบังเอิญเข้าไปในร่างกายเนี่ยร่างกายก็จะสามารถกำจัดออกได้อย่างง่ายดายนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เจอกับคนหรือสัตว์นะครับที่เราเรียกว่าเป็น suppressive host นะครับก็คือเป็นเจ้าบ้านที่ร่างกายอ่อนแอเนี่ยอันนี้ก็อาจจะทำให้เชื้อที่เคยแบบไม่ค่อยร้ายแรงเท่าไหร่ไม่ค่อยจะมีความรุนแรงเท่าไหร่เนี่ยก่อโรคขึ้นมาได้นะครับตัวอย่างของ host ที่อ่อนแอนะครับก็อย่างเช่นคนที่อยู่ระหว่างการพักฟื้นหลังการบาดเจ็บการเจ็บป่วยนะครับหรือว่าคนที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดนะครับหรือว่าคนที่กินยากดภูมินะครับอย่างเช่นคนที่เขาได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะมานะครับหรือแม้แต่คนที่ติดเชื้อภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับอย่างเช่นคนที่ติดเชื้อ HIV นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้ร่างกายเนี่ยมีความอ่อนแอมากกว่าปกตินะครับทีนี้สำหรับคำว่า medical microbiology นะครับหรือว่าจุลชีววิทยาทางการแพทย์นะครับคำนี้ก็หมายถึงการที่เราศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์เพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์นะครับส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับกลไกในการป้องกันนะครับการวินิจฉัยโรคการรักษาโรคนะครับซึ่งโรคพวกนี้เนี่ยก็จะหมายถึงโรคในกลุ่ม infectious disease นะครับหรือว่าภาษาไทยก็คือโรคติดเชื้อนะครับคำว่าโรคติดเชื้อคืออะไรโรคติดเชื้อก็คือโรคหรือความผิดปกติที่มีสาเหตุมาจากเชื้อโรคนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการศึกษานะครับว่าเอ๊ะมันจะมีเชื้อตัวไหนไหมที่เป็นเชื้อดีนะครับที่สามารถเอามาเสริมสร้างสุขภาพได้นะครับก็คือเป็นการใช้ประโยชน์จากเชื้อเพื่อทำให้สุขภาพแข็งแรงนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นการศึกษาพวกเกี่ยวกับพวกไมโครไบโอมนะครับก็คือเป็นการปรับปรุงพวกชุมชนจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในร่างกายเรานะครับทำให้มีแต่จุลินทรีย์ดีๆในร่างกายนะครับหรือว่าการศึกษาพวกโปรไบโอติกนะครับการศึกษาเกี่ยวกับพวกพรีไบโอติกนะครับพวกนี้ก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีเชื้อที่ไม่ดีน้อยลงมีเชื้อที่ดีและเป็นมิตรกับร่างกายเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยพื้นฐานของจุลชีววิทยาทางการแพทย์เนี่ยก็จะเริ่มมาจากการศึกษาเกี่ยวกับพวกพาโทเจนนะครับหรือว่าเชื้อก่อโรคนะครับซึ่งมันก็จะมีอยู่4พวกใหญ่ๆนะครับก็คือจะมีแบคทีเรียนะครับมีฟังจายนะครับปรสิตแล้วก็มีไวรัสนะครับแล้วก็จะมีอีกพวกหนึ่งที่ไม่ได้จัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับแต่ว่าเป็นโปรตีนหรือว่าเป็นอนุภาคที่ก่อโรคได้นั่นก็คือพวกพรีออนนะครับตัวนี้เป็นแค่โปรตีนนะครับแต่ว่าเป็นโปรตีนที่สามารถทำให้เกิดความผิดปกติกับส่วนอื่นๆของร่างกายได้นะครับตัวอย่างของพรีออนก็อย่างเช่นสาเหตุของโรควัวบ้านะครับหรือว่า mad cow disease ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นโปรตีนที่มีความผิดปกติที่พบในสมองของสัตว์ที่ป่วยนะครับเวลาที่มนุษย์เนี่ยกินโปรตีนตัวนี้เข้าไปตัวพีออนเนี่ยก็จะไปเปลี่ยนแปลงโปรตีนที่อยู่ในเนื้อเยื่อสมองนะครับให้กลายเป็นโปรตีนที่กินเนื้อเยื่อสมองส่วนอื่นๆนะครับทำให้เกิดลักษณะรูพุ่นเหมือนกับฟองน้ำนะครับซึ่งพีออนเนี่ยไม่สามารถทำลายได้ด้วยความร้อนนะครับดังนั้นเนื้อวัวที่ป่วยที่ตายจากการติดเชื้อวัวบ้าหรือว่าเนื้อวัวที่ได้จากการการุญยฆาตนะครับหรือว่าการฆ่าวัวที่ติดเชื้อวัวบ้าเนี่ยไม่สามารถนำมาบริโภคได้ทุกๆกรณีนะครับทีนี้เราย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเรื่องของ Koch postulate นะครับ Koch postulate เนี่ยเป็นหลักการของโรเบิร์ต Koch นะครับ
ัวนี้เนี่ยก็คือเป็นหลักการที่เราจะเอามาสรุปว่าเชื้อที่เราสนใจเนี่ยมันเป็นสาเหตุของโรคติดต่อชนิดนั้นจริงหรือเปล่านะครับซึ่งหลักการตัวนี้มันเกิดมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับแต่เราก็ยังคงใช้หลักการนี้อยู่ในปัจจุบันแต่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับมีการปรับให้เข้ากับความทันสมัยนะครับปรับให้เข้ากับสิ่งที่เราค้นพบในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราไปดู classical cock postulate กันก่อนนะครับข้อแรกนะครับเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยชนิดนั้นนะครับหรือว่าเชื้อโรคชนิดนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นเชื้อก่อโรคจริงๆนะครับเราจะต้องพบจำนวนมากนะครับในสิ่งมีชีวิตที่ป่วยนะครับแต่จะไม่พบในสิ่งมีชีวิตที่มีร่างกายปกตินะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราสนใจโรควัณโรคเราก็จะต้องเจอเชื้อชนิดหนึ่งนะครับที่เจอในผู้ป่วยวัณโรคเท่านั้นแต่ไม่เจอในคนปกตินะครับส่วนข้อที่2นะครับเชื้อที่เจอจำนวนเยอะๆในข้อแรกเนี่ยมันจะต้องสามารถถูกแยกออกมานะครับให้กลายเป็นเชื้อบริสุทธิ์นะครับแยกออกมาจากสัตว์หรือคนที่ป่วยนะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อกลายเป็นเชื้อบริสุทธิ์หรือว่ากลายเป็นพิวคัลเจอร์ได้นะครับข้อนี้ดอกจันไว้ก่อนนะครับถัดมานะครับข้อที่3เขาบอกว่าเชื้อที่แยกได้ในข้อที่2เนี่ยถ้าหากเราเอากลับเข้าไปในร่างกายของสัตว์ที่แข็งแรงหรือคนที่แข็งแรงเนี่ยจะทำให้คนหรือสัตว์ตัวนั้นเนี่ยมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นมานะครับก็คือถ้าหากเราแยกเชื้อเนี่ยจากคนที่ป่วยเป็นวัณโรคได้แล้วเราเอาเชื้อชนิดนั้นกลับไปฉีดให้สัตว์หรือคนที่สุขภาพแข็งแรงแล้วคนหรือสัตว์ที่โดนฉีดเข้าไปเนี่ยมีอาการคล้ายกับวัณโรคนั่นหมายความว่าโอเคมันผ่านละข้อนี้มีแนวโน้มว่าเชื้อชนิดนั้นจะเป็นสาเหตุของวัณโรคละเพิ่มอีก1คะแนนนะครับและข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าในสัตว์ที่เราเอาเชื้อฉีดเข้าไปนั้นเนี่ยมันจะต้องสามารถแยกเชื้อบริสุทธิ์ได้นะครับก็คือต้องแยกเชื้อได้ตัวเดิมนะครับเราลองมาดูอันนี้นะครับอันนี้ก็คือ4ข้อนะครับข้อแรกนะครับในสัตว์ที่ป่วยจะต้องเจอเชื้อแต่สัตว์ปกติจะต้องไม่เจอเชื้อนั้นนะครับถ้าเรามาดูในภาพนะครับเรามาดูในภาพตรงนี้กลุ่มแรกหนูที่ป่วยนะครับแล้วก็หงายท้องเนี่ยแก่ตรงเนี้ยนะครับเทียบกับหนูที่มีร่างกายปกติเราจะเห็นว่าเชื้อที่แยกออกมานะครับมันจะมีลักษณะเป็นท่อนสีดำๆตรงนี้นะครับเราเจอเชื้อตัวนี้ในหนูป่วยแต่ไม่เจอในหนูปกตินั่นหมายความว่าเอ๊ะเชื้อตัวนี้ได้ไปละ1คะแนนนะครับเช็ค1ข้อว่าเชื้อตัวนี้แหละน่าจะเป็นสาเหตุของโรคนะครับแล้วข้อที่2นะครับเขาก็จะทำการแยกเชื้อตัวนี้นะครับเอามาเลี้ยงบนอาหารนะครับให้กลายเป็นเชื้อบริสุทธิ์พอเอาเลือดของหนูมาพอเชื้อก็ปรากฏว่ามันขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเขาก็เอาลองไปส่องสิเอาไปย้อมแกมนะครับแล้วก็ส่องกล้องจุลทรรศน์นะครับดูว่ามันมีลักษณะแบบไหนนะครับถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่สามารถแยกเชื้อตัวนั้นออกมาได้เนี่ยนั่นก็หมายความว่ามันมีแนวโน้มแล้วนะครับที่เชื้อตัวนั้นเนี่ยจะเป็นสาเหตุในการเกิดโรคจริงๆนะครับถ้าหากแยกได้ก็จะได้อีก1คะแนนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับพอเราได้เชื้อบริสุทธิ์ตรงนี้ออกมาแล้วนะครับเราก็จะเอาไปทดลองฉีดนะครับในหนูที่มีสุขภาพปกตินะครับทีถ้าหากเอาเชื้อตัวนี้ไปฉีดในหนูที่มีสุขภาพปกติแล้วเนี่ย
หนูตัวนั้นมีอาการเหมือนกับหนูที่ป่วยนะครับนั่นก็หมายความว่าเชื้อตัวนี้ก็ได้ไปอีก1คะแนนนะครับหมายความว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นเชื้อก่อโรคเนี่ยมากขึ้นนะครับทีนี้ก็มาถึงเช็คลิสต์ข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราก็จะลองแยกเชื้อนะครับออกจากหนูตัวที่ถูกฉีดเข้าไปนะครับแล้วถ้าหากเชื้อที่แยกได้เนี่ยมีลักษณะเหมือนกับเชื้อตั้งแต่ตอนแรกนั่นก็แสดงว่าตัวนี้เนี่ยได้คะแนนเต็มทั้ง4ข้อก็สามารถสรุปได้ว่าเชื้อตัวนี้เป็นสาเหตุของโรคนี้จริงๆนะครับตัวอย่างของโรคในอดีตนะครับที่เขาใช้วิธีนี้เนี่ยในการวินิจฉัยสาเหตุก่อโรคนะครับโดยโรเบิร์ตคอกซ์เนี่ยก็คือตัวโรควัณโรคนะครับที่แกไปแยกได้เชื้อไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์โคโลซิสนะครับแล้วก็โรคอหิวานะครับที่แกไปแยกได้พวกวิบิโอคอเลลี่นะครับแล้วในปัจจุบันเนี่ยหลักการนี้ก็ยังคงใช้อยู่นะครับในเชื้อโรคส่วนมากนะครับซึ่งเชื้อส่วนมากเนี่ยจะเป็นเชื้อที่สามารถเพาะเลี้ยงเชื้อขึ้นมาได้นะครับแต่ในปัจจุบันก็จะมีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับนั่นก็คือเชื้อโรคบางชนิดนะครับมันไม่สามารถเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อได้นะครับเราจะเรียกเชื้อกลุ่มนั้นว่า VBNC นะครับซึ่ง VBNC เนี่ยย่อมาจากคำนี้นะครับVBNC เนี่ยย่อมาจากคำว่า viable but non culturable นะครับก็คือเชื้อเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะครับนั่นก็คือตัว cock postulate ตัวเนี้ยก็จะต้องมีการปรับคอนเซ็ปต์นะครับซึ่งหลังจากที่มีการปรับคอนเซ็ปต์แล้วนะครับมันก็จะได้เป็นตัว cock postulate สมัยใหม่นะครับเราเรียกว่าเป็น molecular cock postulate นะครับซึ่งเป็นหลักการของเฟรดริกกับเรลแมนนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็ได้รับการเผยแพร่ในปี1996นะครับก็จากเดิมนะครับที่เขาโฟกัสไปที่ตัวเชื้อนะครับในปัจจุบันเราก็จะมาโฟกัสที่สารพันธุกรรมของเชื้อนะครับหรือว่ากฎนิวคลีย์ของเชื้อนั่นเองนะครับเขาก็บอกว่าข้อแรกนะครับก็คือถ้าเราสงสัยว่าเชื้อตัวไหนเนี่ยเป็นเชื้อก่อโรคเราจะต้องตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อตัวนั้นเจอในสัตว์ที่ป่วยนะครับในคนที่ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบริเวณเนื้อเยื่อที่มีอาการผิดปกตินะครับแล้วก็จะต้องมีมากกว่าบริเวณอื่นที่ไม่มีอาการของโรคนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับเขาบอกว่าเมื่อรอยโรคนั้นหายไปนะครับไม่ว่าจะเป็นจากการรักษาหรือว่าจากการที่มันหายไปได้เองนะครับปริมาณของสารพันธุกรรมของเชื้อนั้นๆเนี่ยจะต้องหายไปนะครับหรือลดน้อยลงนะครับหรือบางกรณีมันอาจจะลดลงมากๆจนไม่สามารถตรวจเจอได้นะครับแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากเกิดมีอาการกลับมาของโรคนะครับหรือที่เราเรียกว่า relapse ตัวนี้เนี่ยถ้าอาการของโรคปรากฏขึ้นอีกสารพันธุกรรมของเชื้อก็จะปรากฏขึ้นอีกเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ข้อถัดมานะครับเขาบอกว่าตัวสารพันธุกรรมเนี่ยมันจะมีลำดับของพันธุกรรมเนาะซึ่งมันจะมีลำดับของพันธุกรรมที่สอดคล้องกันนะครับกับความรุนแรงในการก่อโรคนะครับแล้วเราก็จะพบว่าถ้าหากมันมีเชื้อชนิดเดียวกันนะครับมีเชื้อชนิดเดียวกันอยู่เนี่ยอาการของโรคเนี่ยจะรุนแรงมากน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเจอสารพันธุกรรมที่บ่งชี้ว่าเป็นเชื้อที่มีอาการก่อโรครุนแรงเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ข้อถัดมานะครับเขาบอกว่าในจำนวนของสารพันธุกรรมตรงนั้นเนี่ย
ถ้าหากเราเอามาทำเป็นฐานข้อมูลนะครับเราจะสามารถนำมาทำนายความรุนแรงของการก่อโรคได้แล้วก็สามารถนำมาพยากรณ์ความสัมพันธ์ของเชื้อก่อโรคนั้นกับเชื้อชนิดอื่นๆได้นะครับข้อถัดมานะครับเขาบอกว่ามันจะมีความสัมพันธ์นะครับระหว่างสารพันธุกรรมกับลักษณะของเนื้อเยื่อบริเวณนั้นๆ นะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถเอาหลักการตรงนี้เนี่ยมาใช้นะครับมาใช้ในการตรวจหาด้วยเทคนิค in situ hybridization ได้นะครับเราสามารถตรวจจับนะครับตรวจหาเชื้อโรคนะครับหรือเจ้าของสารพันธุกรรมได้ด้วยเทคนิค in situ hybridization นะครับแล้วเราจะพบว่ามันจะมีการกระจุกของตัวเชื้อก่อโรคและตัวเชื้อที่มีลำดับกดนิวคลีกที่บ่งชี้ว่ามันเป็นเชื้อก่อโรคเนี่ยอยู่ในบริเวณเนื้อเยื่อที่มีความผิดปกติหรือบริเวณที่เกิดโรคนะครับและข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าสิ่งต่างๆที่พูดมาทั้งหมดนี้มันจะต้อง reproducible นะครับก็คือสามารถทำซ้ำได้นั่นหมายความว่าถ้าหากห้องปฏิบัติการที่1นะครับทำการตรวจแล้วได้ผลแบบนี้ห้องปฏิบัติการที่2ที่3ที่4และที่100 200เนี่ยก็จะให้ผลเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากเป็นแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถสรุปได้ว่าเชื้อชนิดนั้นเนี่ยเป็นสาเหตุของโรคที่แท้จริงนะครับซึ่งสำหรับบทแรกนะครับบทนำเนี่ยก็มีเนื้อหาประมาณนี้นะครับยังไงถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถทิ้งคำถามไว้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ